สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนนักบัตรด้านทีวี TBHIV นะคะสำหรับกิจกรรมของเราตอนนี้ก็ดำเนินการมาเรื่อยๆครั้งนี้เป็นครั้งที่5ในพาร์ทของ TB นะคะแต่ว่าสำหรับกิจกรรมภาพรวมเนี่ยเป็นครั้งที่10แล้วนะคะหลายๆท่านจากที่ดูนะคะตอนนี้ก็คืออยู่กับเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยวันนี้นะคะขออนุญาตแจ้งกติกานิดนึงก่อนนะคะขออนุญาตแจ้งกติกาในระหว่างที่เรากำลังทำกิจกรรมกันอยู่นะคะขอให้ท่านอื่นๆนะคะปิดเสียงไมค์ด้วยเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการรบกวนนะคะแล้วก็ในระหว่างที่อาจารย์ของเรานะคะกำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เนี่ยสามารถส่งคำถามเข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็อยากให้เป็นบรรยากาศสบายๆค่ะก็เป็นการนำตัวอย่างเคสมาเป็นการเอาเคสมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ของเราเนี่ยร่วมดิสคัสแล้วก็เพิ่มเติมในด้านของสาระความรู้เพื่อที่จะอัปเดตแนวทางการรักษาเพื่อไปเป็นที่แนวทางเดียวกันมากที่สุดนะคะแล้วสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะในหัวข้อของวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกันในหัวข้อเรื่องดักรีซิสแตนทีวีค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ทั้งหมด3ท่านนะคะแล้วก็จะมีคุณหมอนะคะที่นำตัวอย่างเคสมาร่วมพูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะก่อนอื่นขอแนะนำนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะนำทีมโดยท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำพลสุวรรณพิมลกุลค่ะอาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะและสำหรับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิภาลีชัยพิชิตกุลค่ะอาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและสำหรับท่านอาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมกับเราอีกท่านหนึ่งนะคะแพทย์หญิงเปี่ยมราบแสงสายยันค่ะหัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์โรคปอดจากสถาบันโรคทรวงอกค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในช่วงแรกเราจะเริ่มกันที่เป็นการรายงานเคสก่อนค่ะและสำหรับคุณหมอที่นำเคสมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนายแพทย์สิริชัยวิวัฒน์โรจนคุณค่ะจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณหมอสิริชัยได้เลยค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ได้ยินใช่ไหมครับได้ยินชัดค่ะครับก็ขออนุญาตเริ่มนำเสนอเคสนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามระหว่างทางนะครับให้อาจารย์ทั้ง3ท่านช่วยดิสคัสนะครับแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ขออนุญาตเริ่มเคสเลยนะครับก็เป็นผู้ชายอายุ41ปีนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะครับก็คือคนไข้เนี่ยมีหน้าที่เก็บขยะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะในโรงพยาบาลนะครับทำงานที่โรงพยาบาลมาประมาณ10ปีอะครับครั้งนี้มาด้วยเหนื่อยมากไอมีเสมหะมาประมาณ4สัปดาห์นะครับ4สัปดาห์ก่อนเนี่ยคือคนไข้เนี่ยเริ่มมีอาการไอมีเสมหะไม่เคยมีไอเป็นเลือดปนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีไข้ต่ำๆมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ได้ไปรักษาที่ไหนก็คือคนไข้บอกว่าก็ยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติมาทำงานได้ตามปกติอะครับร่วมกับมีสังเกตว่าในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้มีน้ำหนักตัวลดลงประมาณ8กิโลอะครับจาก76เหลือ68กิโลอะครับคนไข้ก็เลยมาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับคนไข้เดิมเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวประวัติเดิมเนี่ยเคยเช็คอัพเอ็กซเรย์ปอดทุกปีอะครับล่าสุดก็คือ1ปีก่อนนะครับเอ็กซเรย์ปอดก็ปกติดีอะครับคนไข้เนี่ยเป็น multiple partner ครับแล้วก็ไม่มีประวัติ contact กับคนไข้เป็นวัณโรคโดยตรงหรือว่าไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นวัณโรคครับไม่มีประวัติใช้ IVDU ตรวจร่างกายเนี่ยก็คือมีไข้ 36.5 ครับ heart rate 70นะครับหายใจเร็วนิดหน่อยประมาณ24ครั้งครับ BP 116.72 น้ำหนักตัว68ส่วนสูง172ครับตรวจร่างกายอื่นๆก็คือคนไข้ก็ดู alert ดีครับแล้วก็ไม่ซีดแล้วก็ไม่เหลืองครับลิมโนดคำไม่ได้ heart ปกติดีครับแล้วก็ตรวจเรื่องของระบบ respiratory system ครับลังก็เคลียร์ดีเท่ากันทั้งสองข้าง abdomen ก็ soft not tender ไม่มี sign ของ chronic liver disease นะครับแล้วก็ไม่มี S-car ไม่มี PPE ไม่มี OC ครับ
อันนี้เป็นเอ็กซเรย์แรกรับมาครับก็คือคนไข้มาที่ห้องฉุกเฉินนะครับเพราะว่าดูไอเยอะกับน้ำหนักลดนะครับจากเอ็กซเรย์ปอดก็จะเห็นว่ามีลักษณะของเรติคูล่าอินฟิวเทชันนะครับทั้งสองข้างแต่ว่าจะเป็นเยอะที่บริเวณด้านขวามากกว่าด้านซ้ายอะครับคนไข้ก็ตอนนั้นแอดมิดไปอะครับแล้วก็เก็บ AFB พบว่า AFB เนี่ยpositive 1บวกอะครับส่วน culture ก็คือรอผลนะครับก็คือ work up อื่นๆเพิ่มเติมก็คือพบว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องของ anti HIV positive นะครับ Hep B ไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C เป็นลบนะครับแล้วก็ตรวจดูเรื่องของซิฟิลิสเป็นลบนะครับ CD4 ตอนนั้นก็คือได้88ตัว 5% ครับ lab อื่นๆนะครับ CBC liver function test แล้วก็ BUN creatinine ปกติดีครับตอนนั้นก็เลยตอนที่เริ่มต้นวินิจฉัยอะครับที่มาครั้งแรกก็วินิจฉัยว่าเป็น HIV ร่วมกับpulmonary tuberculosis นะครับ AFB 1บวกให้ IRZE ไปอะครับหลังให้ไปก็คือนัดมา follow up ที่2สัปดาห์คนไข้ก็ดูอาการโดยรวมก็คือดีขึ้นนะครับก็เลยสตาร์ทเรื่องของARV ไปอะครับตอนนั้นก็ได้เป็น TDF FTC efavaleine เป็นยารวมเม็ดไปครับหลังให้การรักษาไปติดตามไปที่2เดือนนะครับก็พบว่าอาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีหลงเหลือไอบ้างโดยเฉพาะเวลาออกแรงหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันเยอะๆคนไข้ก็อาจจะบอกว่าจะมีไอเป็นชุดๆอยู่ครับเอ็กซเรย์ปอดโดยรวมดีขึ้น AFB เนี่ยเป็นลบตั้งแต่ที่2สัปดาห์ครับตอนที่16สัปดาห์เนี่ยก็คือตอนนั้นคนไข้ได้เป็น2 IRZE แล้วก็ลดเหลือ2ก็คือได้กิน IR มาต่ออีก2เดือนส่วนยา HIV ก็ได้เป็น TDF FTC efavaleine นะครับเอ็กซเรย์ที่16สัปดาห์ครับก็โดยรวมก็คือดูดีขึ้นนะครับคือเหลือเรติคูล่านิดหน่อยนะครับบริเวณไลท์โลเวอร์ลังนะครับอันนี้เป็นเอ็กซเรย์ปอดเทียบกันนะครับช่วงอันนี้คือก่อนที่จะเริ่มการรักษากับช่วงที่เป็น16สัปดาห์หลังการรักษานะครับหลังให้การรักษาไปประมาณช่วงที่16สัปดาห์ครับก็คือประมาณ4เดือนสปูตุ้มคัลเจอร์กลับมาครับก็คือพบว่าคนไข้เนี่ยเป็น MDR TB อ่ะครับก็คือผลเนี่ย resistant ต่อสเตปโตไมซิน resist ต่อไลฟแฟมปินนะครับแล้วก็ resist ต่อไอโซเนอาซิดนะครับแต่ว่ายังไวต่ออีแทมบูทัลอยู่นะครับก็อันนี้คือโดยภาพรวมของเคสนี้เบื้องต้นนะครับก็อยากจะถามอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับก็คือคำถามแรกคือว่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปอะครับอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่อะครับที่มี AFB positive อาจารย์คิดว่าจริงๆเรามีความจำเป็นต้องตรวจสปูตุ้มจีนเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่า PCR for MDR TB เพิ่มเติมไหมครับแล้วก็ถ้าอาจารย์จะพิจารณาส่งในผู้ป่วยรายใหม่อาจารย์พิจารณาส่งในกรณีใดบ้างครับขอเริ่มที่คำถามแรกก่อนนะครับไม่รู้ว่าให้เฮเป็นคนตอบแต่ว่าหมอเปี่ยมล่ามนะคะขอตอบข้อนี้ก่อนละกันเพราะว่าพี่มีส่วนในการเขียนไกด์ไลน์เหมือนกันนะคะจริงๆ WHO พูดว่าในทุกรายที่มี FB ไม่ว่า positive หรือ negative แนะนำให้ทำ gene expert หรือว่าทำ PCR ที่เป็น real time นะคะ PCR ธรรมดาเนี่ยเขาไม่แนะนำแล้วเพราะว่า PCR ธรรมดาเนี่ยบางทีมันจะมีการเพิ่มหรือลดของอุณหภูมิระหว่างทำถ้าเราไปดูกระบวนการ PCR เนี่ยจะเห็นว่ามีการลดกับการเพิ่มอุณหภูมิเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นแมนนวลมันจะเกิดปัญหาของการเกิดภาวะที่ผิดพลาดได้นะคะคือสมมติว่ามีการเซลล์ตายหรือว่ามีผิดปกติขึ้นมาเนี่ยบางทีมันบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาแนะนำให้เป็น real time เช่นการทำ LPA หรือการทำ gene expert นะคะแต่ถามว่า WHO พูดว่ายังไง WHO พูดว่าทุกรายให้ทำแล้วจึงค่อยมาแยกว่าเขาเป็นกลุ่มของ low risk ในการเกิด MDR TB หรือว่าเป็น high risk ของการเกิด MDR TB ถ้าเป็น high risk ของการเกิด MDR TB อันนี้ให้เชื่อผลที่ออกภาวะ resistant ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็น low risk เขาให้ทำซ้ำโดยวิธีอื่นหรือวิธีเดิมก็ได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะคอนเฟิร์มว่ามีภาวะ resistant อยู่จริงหรือเปล่าอันนี้คือ WHO พูดทำไมพูดแบบนี้เพราะต้องการให้กวาดให้ได้เรียบร้อยคือเขาไม่อยากจะให้มาทิ้งเคสโอ้มี MDR โผล่มาแล้วก็มาถึงเวลาผ่านไป 2-3 เดือนมีการแพร่กระจายเขาเลยให้กวาดแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดน้องอยู่โรงพยาบาลจังหวัดเนาะอาจจะโชคดีว่ามีเครื่องยีนเอ็กซ์เพิร์ทอาจจะส่งได้เลยแต่ถ้าส่งที200เคสต่อวันหรือว่าส่งที20 30เคสน้องก็อาจจะทำได้ยากนะคะ
จริงๆไกด์ไลน์ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังบวกๆลบๆเรื่องของคำแนะนำในการที่จะส่งนะคะในกลุ่มที่เป็น FB positive ส่วนตัวของพี่เองที่ทรงอกเนี่ยก็ไม่ได้ส่งยีนเอ็กซ์เพิร์ทในกรณีของ FB positive อยู่ดีอย่างที่บอกคือบางทีเราจะต้องใช้เครื่องเนี่ยหลายเครื่องมากเลยเพราะว่ามันจะใช้เวลาทำประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วกระบอกหนึ่งจะทำได้ประมาณสัก4ลายเพราะนั้นถ้าเกิดว่าน้องมีเคสต่อวันที่เป็น AB หรือว่าต้องการส่งคอนเฟิร์มเยอะแยะมากมายเนี่ยบางทีมันก็จะมีปัญหาในแง่ของการทำบุคลากรอาจจะลำบากนะคะแต่อย่างที่บอกคือ WHO แนะนำให้ทำนะคะส่วนตัวเองเนี่ยจะทำในกรณีที่ AB negative หรือว่าเป็นคนไข้ที่สงสัยวัณโรคหรือยาอะไรคือวัณโรคหรือยา1คือมีความเสี่ยงเสี่ยงยังไงนะคะ1มีประวัติของการเป็นวัณโรคเก่าเขาไม่นับเลยนะสมัยก่อนเราจะบอก2ปี3ปีหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีประวัติวัณโรคมาก่อนเนี่ยอันนี้เขามีความเสี่ยงที่จะเป็น MDR ได้นะอันนี้ต้องส่งนะอย่างที่2เป็นกลุ่มที่เคยรักษาอยู่ขณะกำลังรักษาอยู่อย่างเคสเนี่ยค่ะแล้วเกิดบังเอิญเขาเจอหรืออะไรสักอย่างโผล่มาแล้วเจอลักษณะของดื้อยาขึ้นมาแบบนี้ค่ะหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะ B ยังบวกอยู่อย่างเงี้ยยังไม่หายในเดือนที่2เดือนที่3อันนี้เราก็จะส่งนะอย่างที่3คือเขาเสี่ยงเช่นคอนแทคคนไข้ MDR TB เป็นคนไข้ที่อยู่ในคุกอย่างเงี้ยค่ะหรือความเสี่ยงของอิมมูโนคอมไพรไมโซที่มีปัญหาว่ามีโอกาส MDR TB ที่สูงเช่น HIV ในเคสนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าในเซตติ้งนี้ HIV นี้ในเคสเนี้ยน่าจะแนะนำคือตั้งแต่น้องเจออาจจะต้องพิจารณาส่งการตรวจโมเลกุลาร์เลยนะคะตั้งแต่ต้นเพื่อจะดูว่าเขามีภาวะดื้อยาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือถ้าทำตามไกด์ไลน์เรชั่นเป๊ะเนี่ยเราต้องส่งทุกรายซึ่งก็อย่างที่ว่าคือบางทีมันก็มีปัญหาเรื่อง1ค่าใช้จ่าย2กำลังการทำนะคะอาจารย์วิภานะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคุยก่อนอาจารย์กำพลแล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์กำพลอาจจะมาสรุปตอนท้ายก็คือว่าคงจะมาเสริมอาจารย์เปี่ยมนิดนึงก็คือว่าถ้าเราไปดูแล้วคือคนไข้ถามว่ารายใหม่ส่งเมื่อไหร่คือถ้ารีออนพีคือไม่มีคนสงสัยละก็โอกาสที่นึกถึงวัณโรคด้วยยาเยอะยังไงก็ต้องส่งเอ็กเปิร์ตโมเลกุลาร์อยู่แล้วทีถามว่ารายใหม่เมื่อไหร่จะส่งเนี่ยเราก็มาดูว่า FB เนี่ย positive ในรายใหม่เท่าไหร่ก็มาสัก 50% ที่ sensitivity จะ positive มันจะ WHO ก็เลยพยายาม implement โมเลกุลาร์ก็คือเอ็กเปิร์ตเนื่องจากว่า sensitivity ที่มันจะ detect case รายใหม่เนี่ยสูงขึ้นประมาณ 80 กว่า%เพราะนั้นจริงๆแล้วคือว่าเขาก็อยากจะ early diagnoseในคนไข้ที่เราสามารถทำได้เพราะนั้นตัวที่สามารถทำได้ที่ Point of Care ก็จะมีExpert กับ TB Lamp นะนี่ก็คือว่า WHO เนี่ยได้เป็นอยากให้เราทำนี่ถ้ามาถามว่าในประเทศไทยเราทำทุกรายไหมนะในคนไข้รายใหม่เราก็คงอาจจะFacility อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่เราสามารถที่จะทำได้ทั้งหมดมันก็คงต้องมาดูว่าเคสรายใหม่เคสไหนที่มี P-Test Probability ที่จะเป็นวัณโรคด้วยยาเพิ่มนะก็จะมีไม่กี่กลุ่มก็ได้แก่กลุ่มคนไข้ HIVคนไข้ prisoner คนไข้ migrant หรือคนไข้ที่ contact MDR TB กลุ่มพวกนี้ pretest pop เนี่ยค่อนข้างสูงก็แนะนำว่าก็น่าจะส่ง expert ในการที่จะตรวจวัณโรคด้วยยาควบคู่ไปด้วยนะเพราะว่าเราก็จะโอกาสที่จะตรวจเจอวัณโรคด้วยยาในกลุ่มพวกนี้เพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าในกลุ่มที่เป็น HIV เอง prisoner หรือว่า migrant เองถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้เป็นรายใหม่ถ้าเกิดว่าออกมาเป็น AR resistant ก็ยังแนะนำให้ทำ molecular ซ้ำอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเรานึกถึงวัณโรคด้วยยาค่อนข้างน้อยก็คืออาจจะต้องมีการ repeat แต่ถ้าเกิดคนไข้ที่เป็น relapse case นะเป็น re-on-p กลุ่มพวกนั้นถ้า AR positive ก็กระโดดไปรักษาแบบ MDR TB เลยเพราะฉะนั้นถ้าถามตอนนี้คำตอบคือว่าคนไข้รายใหม่กลุ่มไหนที่น่าจะตรวจ expert เพื่อจะดูว่าวัณโรคดื้อยาหรือเปล่าก็คงคนไข้ที่มี pretest probability สูงเช่น HIV prisoner migrant หรือว่า contact MDR TB นะกลุ่มนี้ก็น่าจะตรวจแล้วตรวจแล้วเราได้เป็น MTB AR resistant ก็อาจจะต้องมี molecular repeat อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะให้การรักษาอันที่2 AB positive นี่บอกไม่ได้ว่ามันเป็น TB NTM เพราะฉะนั้นการส่ง molecular ก็อาจจะช่วยในให้รายใหม่ที่ถ้าเกิดว่าเรานึกถึง NTM นะเพียงแต่ว่าบ้านเรานี่นึกถึง TB มากกว่าประมาณ 80% เพราะฉะนั้นเราก็คงจะรักษา TB ไปก่อนมันประโยชน์ของ molecular ก็จะมาช่วยตรงนี้เช่น AB positive แต่ว่า expert บอกว่า MTB ไม่เจอเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าแต่ต้องนึกถึง NTM ละมันอาจจะมีข้อพิจารณาส่งในกรณีพวกนี้นะฮะซึ่งถ้าถามว่าประเทศไทยเราสามารถทำได้ไหมตอนนี้ก็7กลุ่มเสี่ยงเนาะถ้าเราไปดูแล้วก็ทั้ง HIV เองก็อยู่ในกลุ่มที่เราสามารถที่ส่งโมเลกุลาร์ได้ก็คือว่าสามารถ reimbursement ด้วยสปสช.ได้เหมือนกัน
นะก็คงจะมีเพิ่มเติมประมาณนี้ฮะก็คงเดี๋ยวให้อาจารย์คำพลต่อนะฮะครับขอบคุณอาจารย์ศิริชัยนะครับขอบคุณอาจารย์วิภาอาจารย์เปี่ยมลาภมากนะครับก็อาจารย์ทุกท่านจริงๆก็พูดหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับคือว่าถ้าไปย้อนกลับไปคนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็แต่ว่ามาดูย้อนหลังมันก็อาจจะง่ายแต่ว่าใจผมเองอ่ะถ้าเป็น HIV ทุกรายที่เราสงสัยวัณโรคอยากให้ส่ง PCR molecular ครับด้วยเหตุผลหลายประการ3อย่าง1ก็คือว่าปกติคนไข้ HIV เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย AB มักจะลบsensitivity ของ FB เนี่ยประมาณสัก 20-30% แค่นั้นเองแต่ว่าโมเลกุล่าของ expert ก็ดีหรืออะไรก็ดีมันจะไวกว่ามากในแง่ของsensitivity แต่ว่าโชคดีแหละโอเคคนนี้ที่ FB ที่positive นะครับนี่อันดับที่1ก็คือว่าที่ส่งใน HIV เพราะว่า PCR FB มันมักจะลบใน HIV เหตุผลที่2ที่ใน HIV ควรจะส่งโมเลกุล่าก็เพราะว่าเหมือนที่อาจารย์ทั้ง2ท่านว่าพูดไว้แล้วว่ามันมีข้อมูลในเมตาไรซิสที่ลงใน post 1ปีสัก 5-6 ปีที่แล้วพบว่าคนไข้ HIV มีความเสี่ยงที่จะเกิด primary MDR มากกว่าคนปกติถึง2เท่านะครับด้วยเหตุผลที่ว่าคนไข้กลุ่มนี้เวลา expose เชื้อเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็น TB ได้เร็วแล้วก็เป็น TB ได้ง่ายกว่าคนปกติแล้วก็พวก HIV เขามีโอกาสที่จะไป expose กับคนที่เป็น MDR ได้มากกว่าเพราะเข้าออกโรงพยาบาลสูงกว่าก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็น primary MDR ที่สูงกว่าถึงควรที่จะต้องส่งโมเลกุล่าอันที่3ที่อาจารย์วิภาเน้นอยู่แล้วก็คือว่าอย่างคนที่เป็น HIV เนี่ยยิ่งถ้า CD4 น้อยกว่า50เนี่ยบางครั้ง AB บวกเนี่ยอาจจะเป็นแม็กก็ได้นะฮะซึ่งการรักษาเนี่ยก็ต่างกันถ้า AB บวกแล้ว PCR ลบอันนี้มันก็ดูแปลกใช่ไหมฮะว่าถ้าเป็น AB มันบวกเนี่ยมัน PCR มันไวกว่าถ้าเป็น TB มันก็ควรจะบวกถ้า PCR ลบมันก็น่าจะต้องเป็นนึกถึงแม็กหรือเปล่า NTM ตัวอื่นหรือเปล่าและเหตุผลที่คนนี้อีกข้อหนึ่งที่ควรจะส่งเลยคนคือคนไข้เขาเป็น healthcare worker เขาเป็นคนที่ทำงานในโรงพยาบาลคนทำงานในโรงพยาบาลนี่แหละครับผมคิดว่าเขาถือว่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะยิ่งเขาเก็บขยะด้วยเก็บอาจจะเก็บเข้าในห้องคนไข้หรือเปล่าแล้วก็เข้าออกพวกนี้แล้วใส่ PPE ไม่ถูกหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิด MDR ซึ่งควรจะต้องส่งครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญอาจารย์ศิริชัยต่อได้เลยครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับก็ขอไปคำถามที่2นะครับก็คำถามที่2คำถามที่3นะครับก็คือว่าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นวัณโรคอะครับหลังได้ยาIRZE ไปอะครับแล้วก็จริงๆแล้วอาการดีขึ้น follow up x-ray ปอดดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผลเขาเจอกลับมาว่าเป็น MDR-TB คือดื้อ INH rifampin ก็ชอบมีน้องๆถามว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องปรับยาไหมแล้วถ้าไม่ปรับเนี่ยได้ไหมอะครับแล้วก็คำถามที่3ต่อเลยอะครับก็คือต่อเนื่องกันในกรณีที่เราจะปรับยา MDR-TB เนี่ยปัจจุบันอาจารย์แนะนำสูตรใดอะครับที่เหมาะสมกับบริบทในประเทศไทยเราอะครับขอบคุณครับขออนุญาตเป็นอาจารย์วิภาก่อนได้ไหมครับแล้วก็เป็นอาจารย์เปี่ยมแล้วเดี๋ยวผมค่อยตบท้ายแล้วกันครับอาจารย์ครับคำถามที่สองก็ไม่ยากเพราะว่าถามว่าถ้าเกิดว่ารักษาไปแล้วคนไข้ดีขึ้นแต่ผลเพาะเชื้อมาว่าเป็นวัณโรคด้วยยาก็คิดว่าอาจารย์ทุกคนคงจะปรับยาฮะเพราะว่ามันเป็น viable เมื่อไหร่มันเพาะเชื้อขึ้นเนี้ยยังไงเราก็คงต้องเชื่อผลของ culture นะฮะเพราะว่าแม้ว่าเราบอกว่าเอ๊ะผลไข้ดีขึ้นแต่ทำไมผลเพาะเชื้อมันดูแล้วมันดื้อต่อยามีอย่างเดียวคือว่าเอ๊ะเราส่ง specimen แล้วมันมีการสลับ specimen หรือเปล่าอันนี้คือถ้าเราไม่มั่นใจอันนี้อาจจะต้องrepeat molecular ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจการ repeat expert RPA เนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่ค่อยนานเท่าไหร่ในการที่บอกว่าเราจะปรับสูตรยาหรือเปล่าแล้วคนนี้ยังไงก็ตามก่อนที่จะเริ่มการปรับสูตรยาเนี่ยคนนี้ก็ต้องมีการ repeat expert RPA ต่อfirst line แล้วก็ต่อ quinolone อยู่แล้วว่าเราจะให้ยาสูตรชัตเตอร์ลองเกอร์เพราะยังไงเราต้องส่งโมเลกุล่าเอ็กเปิร์ตกับไลโพเมสเซต่อสักไลของควินโลนอยู่แล้วใช่ไหมอันที่สองก็คือต้องส่งคัลเจอร์อยู่แล้วมันถามว่าไอ้เคสนี้จะปรับยาหรือเปล่าโดยส่วนตัวก็คงคิดว่าถ้าผลคัลเจอร์มาบอกว่ามันดื้อก็คงต้องเชื่อผลคัลเจอร์ส่วนเรื่องของว่าคนไข้อาการดีขึ้นก็บอกค่อนข้างยากเพราะเคสนี้ได้ทั้ง ARV ร่วมด้วยแล้วก็ CD4 เขาขึ้นด้วยเราก็ไม่รู้ว่าการที่เขาดีขึ้นเนี่ยด้วยเรื่องของ
ARV ร่วมด้วยหรือเปล่านะแต่เคสนี้เนื่องจากว่ารักษาไปแล้วเขาลดเป็น HR ด้วยแล้วก็บอกว่าดูแล้วคนไข้ก็ยังค่อนข้างดีเพราะดู16วีคนะนะงั้นตอนถ้าโดยตัวเองถ้าไม่มั่นใจก็คงต้องส่งโมเลกุลาร์เพราะว่าใช้เวลาไม่นานที่ถามว่าสูตรยาจะแนะนำสูตรใดเนื่องจากเคสนี้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าผลเค้าเจอบอกว่าไวแล้วก็ดื้อต่อยาอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเค้า eligible to shorter เราก็คงจะให้ shorter regimen นะเพราะฉะนั้นการที่ดูว่าจะให้ shorter regimen หรือเปล่าจริงๆแล้วก็คงจะต้องดูว่ามีประมาณสัก6ข้อหรือเปล่าที่จะเป็นข้อควรที่ว่าจะให้หรือไม่ให้นะอันที่1ก็คงดูว่าดื้อต่อควินโนโรนหรือเปล่านะถ้าไม่ดื้อต่อควินโนโรนเราคงมาพิจารณาว่าจะให้ช็อตเตอร์มั้ยอันที่2ก็คือว่าต้องไม่ดื้อต่อยาในสูตรที่จะให้ในช็อตเตอร์เรจิเมนต์ยกเว้นว่าดื้อไอโซเนซิดได้แต่ถ้าเราไปอ่าน WHO ดีๆเนี่ยเขียนไว้ว่าดื้อไอโซเนซิดได้นี่หมายถึงว่าจะต้องไม่ดื้อแบบโบสหมายถึงว่าต้องไม่ใช้ NHA และ GAG ก็คือไม่ใช่ low level แล้วก็ high level resistant ซึ่งถ้าเป็นโบส NHA และ GAG resistantก็ไม่น่านำให้ใช้ shorter regimen อันนี้คือข้อที่2นะซึ่งบางครั้งส่วนใหญ่ถ้าคนไข้ที่ไม่ใช่ HIV หรือว่าคนไข้มาตอนต้นอันนี้เราอาจจะไม่ทราบนะเราก็อาจจะไม่รู้แต่เคสนี้คือผลมัน culture กลับมาแล้วอันที่3ก็คงมาดูว่าคนไข้เนี่ยได้ export ต่อยามาเกิน1เดือนหรือเปล่าที่จะให้ในสูตรยาถ้าสมมติเขา export ก็ต้องไปดูว่าอย่างเซ็นต่อยานะแล้วถ้าเขาไม่เคย export เราก็ assume ว่าเขาน่าจะ susceptible ต่อยาอันที่4ก็คงต้องมาดูว่าคนไข้ไม่ใช่ extensiveTB disease ก็คือเป็น cavitary ทั้งสองข้างหรือว่าเป็น extensive parenchymal damage หรือคนไข้มี extra from TB เช่นเป็น TB meningitis นะอันนี้ก็ไม่แนะนำให้เพราะจริงๆแล้วกลุ่มที่ใน shorter regimen อาจจะเข้ามินจีได้ไม่ค่อยดีเราก็อยากได้สูตรยาที่มีไรนิโซลิดใน regimen นะเพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้เป็น HIV เองก็คงต้องไปดูว่าคนไข้เป็น TB meaning หรือเปล่านะหรือเป็นกลุ่มของ disseminated TB นะสุดท้ายก็คงไปอันอื่นที่เป็นข้อห้ามในการให้เช่นถ้าสูตรยาใน shorter A มี ethanolamide เราก็ไม่ให้ในหญิงตั้งครรภ์หรือว่าเมดาคูรีเนี่ยก็พูดในอายุ6ปีขึ้นไปเพราะนั้นถ้าสมมติว่า eligible หมดเราก็แนะนำให้ shorter ก่อนแต่ถ้าไม่eligible ก็ค่อยไปนึกถึงสูตร longer regimen นะฮะก็ประมาณนี้ค่ะก็ตอบคล้ายๆอาจารย์นิพานะคะคือเคสเนี้ยต้องรักษาแบบ MDR-TB ทำไมเพราะว่าในความจริงๆถ้าเราไปรีวิวจะเห็นว่าเคสที่เป็น MDR แล้วเราไม่รักษาแบบ MDR แต่ปรับสูตรเป็นสูตรอื่นเช่นให้ Levofox ไปใช้ Zed ไปใช้ E เนี่ยพบว่า failure อย่างที่1 failure สูงอย่างที่2อย่างเคสของน้องเนี่ยพบว่า response ดีจริงดูฟิล์มดีขึ้นจริงนะคะรักษาครบแล้วปรากฏว่ากลุ่มพวกนี้มันมี recurrence กลับมาสูงมากพี่เคยมีประสบการณ์คืออาจจะแบบเฮ้ยรักษาจบไปละซึ่งเพิ่งมารู้ว่าเอ้ยครั้งรอบที่แล้วมันผิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะเป็น MDR-TB เนี่ยปรากฏว่าปีหนึ่งผ่านมาเขาก็มาอีกด้วยการ follow up เพราะฉะนั้น recommend ปัจจุบันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอ rifampicin resistance เนี่ยสามารถรักษาด้วยลักษณะของ MDR-TB ได้เลยค่ะไม่ต้องรอและไม่แนะนำให้รอด้วยไม่แนะนำให้ปรับสูตรเป็นโอ้ Levofox แทนได้ไหมครับใส่ Levofox ลงไปใส่ Etam แทรกใส่อะไรสารพัดอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือ1failure สูงอย่างที่2ถ้าเกิดไม่ failure ก็เกิด retreatment สูงนะคะส่วนคำถามที่3ก็อย่างที่อาจารย์วิภาแนะนำไปแล้วค่ะแนะนำคือ shorter course แต่เคสเนี้ยมีประเด็นจุดหนึ่งเขากินอีฟาวาเลนอยู่นะคะเบต้าควีดีเนี่ยมันจะมีผลทำให้อีฟาวาเลนจะทำให้เบต้าควีดีเนี่ยลดระดับลงคือเราไม่กลัวยาระดับอีฟาวาเลนเราไม่กลัวเบต้าควีดีที่โดสเยอะๆแล้วมี QT prolong นะแต่เรากลัวว่ามันจะไปกดคุณสมบัติคือทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับเชื้อได้เพราะเบต้าควีดีเนี่ยมีฤทธิ์ที่จะออกฤทธิ์ขณะที่มีแอซิดพาสคือช่วงต้นนะคะเพราะฉะนั้นเพราะมันผ่านไลปิดนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะช่วงต้นๆเนี่ยเราอยากจะให้ได้ดายาระดับที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นสำหรับพี่เองเนี่ยพิจารณาช็อตเตอร์คอสแต่อาจจะต้องไปปรับกลุ่มของแอนตี้ไวรัสอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนในแง่ของเอ็กซเรย์เคสเนี่ยไม่ถึงขนาดเอ็กเซนซีฟสามารถที่จะให้ในลักษณะของช็อตเตอร์คอสได้นะคะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็ความเห็นตรงกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผมคิดว่า TB อ่ะมันไม่เหมือนแบคทีเรียคือแบคทีเรียเองเนี่ยอย่างเช่นอ่ะเป็นอีโคไลแล้วก็สมมุติเราดูแล้วมันรีซิสแต่ว่าทรีตไปแล้วปรากฏว่าคนไข้ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนที่อีโคคือพวกแบคทีเรียเนี่ยบางทีมันมีส่วนของเป็นเอ็กซ์ตร้าเซลลูล่าแต่ว่าในของ TB เนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นของอินตร้าเซลลูล่าและเป็นส่วนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเซลลูล่าคือคนไข้บางส่วนเนี่ยมันอาจเขาอาจจะดีขึ้นจากที่ว่ามันมีการซีเนอร์จิสติกของยาทั้ง4ตัวแล้วก็เหมือนที่อาจารย์วิภาว่าก็คือว่าภูมิเขาดีขึ้นมันก็จะสามารถจัดการกับ TB ส่วนที่เป็น
เอ็กซ์ตราเซลลูล่าได้ระดับนึงแต่สิ่งที่เราต้องอย่าลืมว่า TB เนี่ยมันมีส่วนที่เป็นอินตราเซลลูล่าและเป็นส่วนที่เป็นทั้งดอร์แมนและนอนเรปลิเคทอีกซึ่งถ้าเป็นอินตราเซลลูล่าพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่จัดการไม่เอริเคทมันให้หมดเนี่ยด้วยคนไข้ที่เป็น MDR อยู่แล้วเนี่ยแน่นอนครับมันเฟลอยู่แล้วมันหรือว่ามันมีโอกาสที่จะรีแลปส์ได้มันไม่เหมือนแบคทีเรียเพราะฉะนั้น TB เนี่ยเป็นอะไรที่ว่าถ้าเราคิดว่ายิ่งฟีโนไทปิกเนี่ยมันไม่สลับคนจริงๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องเชื่อครับผมอันนี้แต่ผมก็แอบกลัวอยู่นิดๆเหมือนกันนะฮะว่ามีการสลับเคสหรือสลับเทสหรือเปล่าถ้าจะเหมือนที่อาจารย์วิภาว่าถ้าเราอยากจะเอาให้ชัวร์จริงๆก็อาจจะต้องส่งสปูตุ้มเอ็กเปิร์ตอีกครั้งนึงเพื่อมั่นใจว่ามันไม่ได้ส่งสลับเชื้อจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็น MDR จริงๆอ่ะเอ็กเปิร์ตก็อาจจะยังบวกอยู่ก็ยังเป็นไปได้นะครับแล้วก็งั้นก็คำตอบก็เลยก็คิดว่าคงต้องใช้ MDR สูตรแต่ว่าถามว่าจะใช้สูตร MDR สูตรไหนเนี่ยแน่นอนก็คงต้องเริ่มจากดูว่ามีใช้ช็อตเตอร์ได้ไหมถ้าใช้ช็อตเตอร์ก็คงได้ก็คงใช้ช็อตเตอร์เพราะมันง่ายกว่าแต่ว่าคนนี้อยากจะให้ระวังไว้นิดนึงเหมือนกันว่าคนไข้ CD4 88ระวังให้ตรวจร่างกายอาจจะต้องตรวจร่างกายดูให้ดีนิดนึงว่าเอ๊ะตับม้ามเขาไม่ได้โตจริงหรือเปล่าน้ำหนักเขาลดลงเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมี TB ซ่อนอยู่ที่อื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็น disseminated TB เหมือนกันที่ถ้าเป็น disseminated TB เองทั่วร่างกายเนี่ยถ้าให้ช็อตเตอร์เองก็ต้องระวังเหมือนกันเคยให้อยู่เหมือนกันแล้วคนไข้เกิดรีแลปส์เหมือนกันถ้าเป็นดิสเซมทั่วร่างกายแต่ว่าคนนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นน่ะผมก็คิดว่าก็คงถ้าเป็นผมเองผมก็เห็นด้วยนะฮะว่าผมก็คงยังให้ช็อตเตอร์ถ้าตรวจร่างกายดีโอเคตับโตม้ามไม่โตไม่มีอะไรไม่มีลักษณะของดิสเซมิเนเต็ดจริงๆเนี่ยก็คงให้ช็อตเตอร์แล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์เปี่ยมเลยครับว่าอีฟาเวเลนกับ BDQ ห้ามให้คู่กันเด็ดขาดนะครับอีฟาเวเลนจะไปลดเลเวล BDQ ลง 50% นะครับจะทำให้ BDQ เลเวลลดลง 50% มันอาจจะทำให้ไปได้ทั้งคอสเลยทั้งคลาสเลยควรจะต้องเปลี่ยนเป็นโดลูติกาเวียหรือเป็นกลุ่มที่เป็นอินทิเกสอินฮิบิเตอร์โดลูติกาเวียหรือเป็นลาคชิกาเวียต้องเปลี่ยนยาหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็น PI โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์แต่ว่าก็ต้องระวังอีก PI อาจจะสู้ BDQ อาจจะกับ BDQต้องระวังนิดนึงเพราะว่า protease inhibitor จะไปทำให้ BDQ level มากขึ้นนะครับตรงข้ามกันนะฮะ ifavirenz จะทำให้ BDQ level ลดลงแต่ protease inhibitor จะทำให้ BDQ level เพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ต้องระวังเวลา BDQ level เพิ่มขึ้นก็ต้องระวัง QT prolong อีกเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะต้องเปลี่ยนยาที่ง่ายที่สุดก็ควรจะต้องเป็น integrase inhibitor หรือว่าเป็น dolutegravir ครับน่าจะง่ายสุดเพราะให้ OD dose ได้ครับขอบคุณครับขอเชิญอาจารย์ศิริชัยต่อได้เลยครับครับก็เดี๋ยวโปรเกรสต่อนะครับก็ในคนไข้รายนี้ครับก็คือตอนนั้นน่ะก็คือไม่มีใครส่งรีพีทเรื่องของจีนเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่า PCR MDR TB อ่ะครับแล้วก็ไม่มีใครได้ส่งไลน์ second line probe assay ไปอ่ะครับแต่ว่าแพทย์ที่ดูครับเขาก็พิจารณาให้เป็นชัตเตอร์ออรัลเบตาควินีนคอนเทนนิ่งเรจิเมนต์ก็คือเป็นออรัลเรจิเมนต์นะครับก็คือให้เบตาควินีนไปรีโวฟอกซาซินโปรติโอนามายโคฟาซิมีนอีแทมบูทอลไพราซินามายแล้วก็ไอโซไนแอซิดนะครับส่วนเรื่อง ARV ก็เหมือนที่อาจารย์ย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วอีฟาวาเลนเนี่ยมีดักอินเทอร์แอคชั่นกับเบตาควินีนนะครับก็ส่วนของยา ARV เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็น TDF 3TC แล้วก็ดูโรเทกาเวียก็คือเป็นกลุ่มอินทิเกรสอินฮิบิเตอร์เข้ามาแทนนะครับก็หลังจากให้ยาสูตรนี้ไปอะครับตอนนั้นก็มีการตามผล culture ว่าตัว culture เนี่ยที่ทำของ second line ดับเพิ่มเนี่ยออกมาหรือยังอะครับอันนี้เป็น EKG ก่อนให้เบตาควินีนนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของ QT prolong อะไรอะครับก็อันนี้จริงๆอาจารย์ก็ได้ตอบไปแล้วอะครับว่าจริงๆคือในกรณีที่ให้การรักษา MDR TB อะครับมีความจำเป็นต้องรอผลเพราะเชื้อเพิ่มเติมของยากลุ่ม second line หรือว่าจริงๆควรตรวจsecond line probe assay ก่อนหรือไม่อะครับก็เหมือนที่อาจารย์ได้ให้คำตอบไปบางส่วนนะครับว่าจริงๆคือค่อนข้างกังวลเรื่องของ fluoropyrimidine resistance นะครับก็อาจารย์ทั้ง3ท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะไม่มีคือจริงๆก่อนที่จะปรับสูตรยาเป็นชัตเตอร์ก็น่าจะต้องส่งรีพีทเอ็กเปิร์ตกับ
LPA ต่อพินโรนก่อนเนาะพอดีเห็นคุณหมอว่าไม่ได้ส่งแล้วก็ให้ยาเลยเพราะเท่าที่ทราบคือระบบ NTIP เนี่ยถ้าไม่มีคำว่าพินโรนเซนซิทีฟเนี่ยอาจจะเบิกยาสูตรช็อตเตอร์ไม่ได้เพราะนั้นคิดว่าจริงๆแล้วโดยระบบอ่ะเขาจะต้องให้ส่งว่าไม่ดื้อต่อควินโรนถึงจะเบิกช็อตเตอร์ได้ใช่ไหมได้นะก็เลยเน้นย้ำว่าก่อนปรับเปลี่ยนสูตรยาน่าจะมีการดีพีทเอ็กเปิดแล้วก็ดูว่ามีการดื้อต่อควินโรนหรือเปล่าแล้วก็ส่งเคาน์เจอร์ DST ไปร่วมด้วยนะก่อนที่เราจะสตาร์ทช็อตเตอร์เรจิเมนต์น่าจะมีผลจากเคาน์เจอร์มาแล้วมั้งคะเพียงแต่ว่าระยะเวลาของน้องมันนานไปคือถ้าเคาน์เจอร์น้องกว่าจะออกมาประมาณ4เดือนเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาคลินิคอลเรซิสแตนต์หรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยพี่จะส่งซ้ำแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งออกสมมติว่าเป็นลิควิดเคาน์เจอร์เพิ่งทำเดือน2เดือนพี่คิดว่ายังไม่ได้มีปัญหาของคลินิคอลแน่นอนเนี่ยบางทีพี่ก็จะเชื่อจากเคาน์เจอร์ที่มีดักเซนต์อยู่แล้วก็จะไม่ส่งเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยรวมคือถ้าห่างนานเพราะพี่ดูละตั้ง14อาทิตย์ไอ้16อาทิตย์เนาะคือตก4เดือนแล้วจึงผลออกมาอย่างเงี้ยน่าจะเป็นตัวเองก็จะเหมือนจะวิภาคือส่งเซกไลน์ปกไปก่อนรบกวนถามนิดนึงครับใน real practice จริงๆอะฮะอย่างเช่นอย่างที่มหาราชเนี่ยครับส่งเซกไลน์ปกนี่ต้องส่งสครใช่มั้ยครับแล้ว CG เนี่ยอย่างมหาราชมีของ CG ของอานิเพ็กของเกาหลีมั้ยครับผมอ๋อครับอาจารย์ก็คือว่าจริงๆอย่างของโรงพยาบาลผมก็คือที่ทำได้เองก็จะมีเรื่องของ Gene Expert นะครับแล้วก็เป็น Real Time PCR ที่เป็นของ CG นะครับก็คือดูได้ทั้ง TB NTM แล้วก็ดูได้แค่ว่าเป็นดื้อ Isoniazid กับ Rifampin มั้ยส่วน Second Line Probe Assay เนี่ยต้องส่งสคล.ครับส่วนผลดัก Susceptibility เนี่ยส่วนใหญ่จะส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์คือที่ถามครับคือโปรเซสเนี่ยต้องเคาน์เจอร์ขึ้นก่อนนะครับพอเคาน์เจอร์ขึ้นปุ๊บแลบเขาถึงจะส่งมีเดียไปทำต่อที่รามาครับอาจารย์เพราะฉะนั้นมันจะดีเลย์แบบมากๆอะครับครับคือที่จะถามเพราะว่ามันใน real practice เนี่ยมีคนคอมเมนต์มาเหมือนหลายเคสเหมือนกันว่า second line probe ที่สครเนี่ยก็มันก็แต่ก็แล้วแต่ที่นะฮะแล้วแต่ที่ด้วยมันบางทีมันใช้เวลาค่อนข้างนานมากแล้วก็ยิ่งถ้าเกิด AB ลบเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ทำเซ็กเกอร์ไลน์โปรผมก็เลยว่าจริงๆในไกด์ไลน์ในประเทศไทยเราที่เขียนกันที่คุยกันอ่ะผมว่าอีกอันนึงที่ก็ไม่ได้โฆษณาหรืออะไรนะฮะแต่ผมคิดว่าซีจีนเองเนี่ยของแอนดิเพ็กเนี่ยเราก็อนุโลมว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันออกมาว่ามันไม่ดื้อคลินโรนเนี่ยเราก็ถือว่าจะอนุโลมให้สามารถขอยาได้เพราะว่ามันเป็นเรียลไทม์ PCR ที่มันค่อนข้างไวแล้วก็เชื่อถือได้เพราะผมมีสตั๊ดดี้เล็กๆก็พบว่าเซนสเปคกับ NPV กับ PPV ก็ค่อนข้างดีครับก็เลยว่าผมว่าอาจารย์ศิริชัยลองดูก็ได้นะครับว่าที่มหาลาศเนี่ยมีเครื่อง CG อยู่แล้วเนี่ยทำ CG เนี่ยมันทำได้คือดูได้ด้วยอยู่แล้วว่าคลินโรนมันดื้อหรือเปล่าหรือว่าอะมิโนไกลไซด์ดื้อหรือเปล่าอาจารย์อาจจะซื้อคล้ายๆเป็นเทสคิดอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับซึ่งมันจะทำให้แค่90นาทีก็รู้ผลเลยครับเพราะอาจารย์มีเครื่องอยู่แล้วอาจารย์แค่สั่งน้ำยาเพิ่มมาแค่นั้นเองมันก็จะสามารถเลยว่าคนที่เป็น MDR แล้วเป็น MDR ที่ดื้อคลินโรนหรือเปล่าอาจารย์ก็จะได้สามารถสั่งขอยาได้เลยในทันทีไม่ต้องรอซิกไลน์โพบเอเซซึ่งไกด์ไลน์ก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าเราโอเคที่จะให้ใช้ของ CG หรือ Anipec ครับครับผมขอแอดออนนิดนึงโทษทีอาจารย์เปี่ยมพอดีจะแอดออนจากแอนกำพลนิดนึงก็คือว่าเหมือนที่อาจารย์เปี่ยมลาพูดอ่ะคือว่าคนนี้เนื่องจากว่า16วีคมันค่อนข้างนานเราไม่รู้ว่ามันระหว่างทางเขาไปได้ยาควินโรนรักษาโรคอะไรหรือเปล่าเพราะจริงๆเราก็อยากจะให้ส่งก่อนที่จะเริ่มชัตเตอร์เรจิเมนต์เพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเจอมันกลับมาเร็วมากเช่น6สัปดาห์หรืออะไรเงี้ยเรามาเห็นเงี้ยโอเคเราก็อนุโลมว่ามันน่าจะไหวต่อควินโรนส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเซ็กไลน์ LPA ต่อควินโรนก็คือว่าถ้าเราไม่มีเรามีซีจีนก็น่าจะดูผลตรงนั้นได้เหมือนกันว่าดื้อต่อควินโรนหรือเปล่าแล้วการสุดท้ายก็คือ WHO ก็บอกว่าใน LPA ถ้าเราพยายามคิดเราก็มักจะบอกว่าโอ LPA จะต้องส่งในเสมียโพซิทีฟไอ้เสมียโพซิทีฟเท่านั้นถ้าเนกาทีฟต้องคอยเคาน์เตอร์ใช่มั้ยแต่ว่ามีข้อนึงของ WHO ก็บอกว่าเมื่อไหร่ถ้าคนไข้เป็น RR resistant แล้วเนี่ยเราต้องการดูเซกไลน์ LPA ว่าดื้อต่อควินโรนหรือเปล่าเนี่ยเสมียเนกาทีฟสามารถตรวจได้นะฮะว่าดื้อต่อควินโรนหรือเปล่าก็เลยต้องย้ำน้องนิดนึงว่าเดี๋ยวน้องว่าเอ้ย
อันนี้เสมียนมันเนกาทีฟก็เลยไม่ยอมส่ง LPA จริงๆ LPA ต่อควินโนเนี่ยสามารถที่จะส่งตรวจได้นะแม้ว่าเสมียนเนกาทีฟแต่ว่าเสมียนในคนไข้ที่เราจะดู first line โอเคถ้าเป็นไอโซซิสกับไลฟ์แฟมริซิสแตนเนี่ยต้องเสมียนโพซิทีฟเราค่อยไปส่ง LPA ประมาณนั้นฮะก็เลยอยากจะย้ำกับน้องว่าถ้าเป็นอยากจะดูสักไลน์ LPA เนี่ยแม้ว่าเสมียนลบก็ส่งตรวจได้เหมือนกันในไกด์ไลน์ WHO เขียนเอาไว้นะฮะก็เลยเพิ่มตรงนี้นิดนึงฮะค่ะที่จะคอมเมนต์คือจุดของซียีนค่ะก็คือก่อนหน้านี้เขาจะบอกว่าซียีนทำได้แต่เป็นดอกจากคัลเจอร์แต่ว่าหลังๆเนี่ยพี่คุยกับบริษัทเขาบอกว่าไดเรกก็คือสามารถทำจากสปูตุ้มเนี่ยเพื่อจะดูว่ามันมีภาวะรีสิสแตนซ์ได้หรือเปล่าเนี่ยมันเริ่มทำได้แล้วเพราะนั้นตรงเนี้ยลองคอนเฟิร์มคือสมมุติน้องจะเอาคิดที่มีควินาโลนเข้ามาด้วยเนี่ยต้องคอนเฟิร์มเรื่องนี้นิดนึงว่ายังยืนยันใช่ไหมว่าสามารถทำได้โดยที่เรียกว่าไดเรกเป็นสปูตุ้มที่ไดเรกเลยไม่ใช่ว่าต้องเป็นอินไดเรกคือรอเคาน์เจอร์มานะไม่งั้นมันก็จะเทคไทม์โนเบเนฟิตเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าก่อนอันนี้เขาทำได้เฉพาะเป็นจากเคาน์เจอร์แล้วอย่างที่รามาบอกนะคะพอดีมีทางบ้านถามว่าในเคสนี้ในช่วงระหว่างที่รอดักเซนซิทิตี้อยู่จะให้สูตรยาสูตรไหนไปก่อนดีครับก็คงเหมือนอาจารย์ทุกท่านตอบอาจารย์เปี่ยมรัตน์ตอบไหมคะข้อนี้ก็ถ้าเป็นส่วนตัวคงจะรักษาแบบเดิมไปก่อนนะคะอาจารย์วิภาก็คงจะเหมือนกันเนาะคงยังไม่ปรับเปลี่ยนนะคะจนกว่าจะผลเซนซิทิตี้ซึ่งส่วนมากถ้าเป็นอย่างของเราเนี่ยคงจะรอ second line LPA นะคะหรือว่าปัจจุบันมันจะมียีน expert XDR ตอนนี้ส่งออกกำลังเริ่มทำละนะคะก็อันนั้นก็ค่อนข้างดีคือข้อดีของกลุ่มยีนเอ็กซ์เพิร์ทหรือ LPA เนี่ยมันสามารถบอกผูกเป็นผูกได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องการดูโลลิสต์ของรีสิสแตนซ์หรือไฮลิสต์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถบอกได้อย่างที่อาจารย์วิภาคอมเมนต์เมื่อกี้ว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเป็นชอตเตอร์แล้วไม่อยากจะให้ที่เป็นทั้งแคทียีนกับ NSA เนี่ยค่ะถ้าเรารอจากเคาน์เจอร์มันจะบอกไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มที่ผสม2อย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเราใช้โพเนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าอันที่ positive resistance เนี่ยมันมาจากอะไรมาจาก RNA หรือว่าเป็น cat gg หรือเปล่านะคะก็คงคอนเซ็ปต์เหมือนกันกับอาจารย์เปี่ยมราเพราะสไตล์ของเทสใช่ไหมฮะคือมันจะบอกทุกคนเลยว่าคิดอะไรไม่ออกก็ใช้สูตรเดิมเพราะว่าเมื่อไหร่จะปรับสูตร MDRTB มันต้องแบบรู้ว่าจะปรับไปในทิศทางไหนจะให้แบบ H resistant หรือจะเป็นสูตร shorter หรือว่า longer regimen หรือจริงๆคนไข้เป็น XDRTB คือในเมื่อไม่รู้ว่าไปทางไหนก็คอยก่อนนี่คอยเนี่ยจริงๆ molecular ตอนนี้มันก็ได้ผลค่อนข้างเร็วก็อาจจะ2สัปดาห์ถามว่า2สัปดาห์กับที่เสียไป16วีคเราก็คงต้องคอยอะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงถ้าเป็นไปได้เราก็จะรู้ว่าเคสเนี้ยเป็นMDRTB จริงหรือเปล่าแล้วก็ไวต่อขึ้นรนหรือเปล่ามันก็เหมือนที่อาจารย์เปี่ยมบอกก็คือว่าถ้าคนไข้รายนี้16วีคได้ HR อยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจแล้วจะปรับเปลี่ยนสูตรยาไหนดีถ้าสมมติว่าผลดักซัสซิวิตี้ไม่มาเลยเราก็คงรีพีทเอ็กเปิร์ตแล้วก็ LPA แล้วก็ดูว่าดื้อต่อขึ้นรนไหมซึ่งนั่นอาจจะมาเร็วกว่าดักซัสซิวิตี้นะฮะมันถ้ายังไม่รู้ก็นิ่งๆไว้ให้สูตรเดิมถ้ากลับมาอย่างน้อยเป็นจีโนไทปิก DST โดย LPAก็จะทำให้เราไปได้ถูกทางมากขึ้นค่ะก็จริงๆจริงๆขออนุญาตนิดนึงนะครับจริงๆไอดีก็ความเห็นตรงกับทางทีมเชสเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเองก็คือที่ถูกสอนมาตลอดเลยว่าถ้าสมมติเรายังไม่รู้อะไรอ่ะอย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าเพิ่งไปใส่ยาทีละตัวกลัวที่สุดเลยในการใส่ยาทีละตัวเนี่ยครับผมอย่างเช่นว่าในการมันก็เขาเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ควรใส่ยาทีละตัวในคนไข้ที่เราสงสัยว่าจะ failing regimen สิ่งที่เราชอบเห็นเลยก็คือว่า IRZE แล้วก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็เติม Riofox 1ตัวเดี๋ยวบางทีก็เติม Amikin ตัวเดียวหรือ Riofox Amikin 2ตัวอะไรเงี้ยเติมยาทีละตัว2ตัวเนี่ยมันจะไปทั้งคลาสครับมันจะกลายเป็นเราทิป MDR อยู่แล้วปรากฏว่ามี Riofox แค่ตัวเดียวหรือแค่ Amikin แค่ตัวเดียวหรือ Riofox Amikin ตัวใดตัวหนึ่งอยู่มันจะทำให้อไมกินกับริวฟอกมันดื้อเพราะฉะนั้นต้องในที่นี้นะฮะทุกคนนะฮะอย่าเลยถ้าห้ามเติมยาทีละตัวเด็ดขาดในคนไข้ที่เราสงสัยว่า failing regimen ครับครับขอบคุณครับขอเชิญอาจารย์ศิริชัยต่อเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์ครับก็คือเหมือนปัญหาที่อาจารย์แจ้งอะครับว่าคืออย่างในเขตของผมอะครับปัญหาคือสคล.เนี่ยจะไม่ทำ second line ผมให้ในกรณี FB negative เขาจะ rejectกลับมาเลยครับว่าไม่ทำก็ต้องโทรไปคุยเป็นเคสๆไปอะครับอาจารย์คือมีปัญหาบ่อยมากเพราะว่าน้องๆที่โรงพยาบาลชุมชนก็จะบ่นเหมือนกันนะครับในการส่งเซ็กเกอร์ไลน์โผล่มาครับ
อีกนิดนึงค่ะพอสมมติน้องส่งเซ็กไลน์โผล่ไปแล้วกดดันให้สำเร็จแล้วเนี่ยบางครั้งมันคืออินแวลิดหรือเนกาทีฟขึ้นมาอันนี้เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยเพราะว่าเซ็กไลน์โผล่เนี่ยมันจะใช้จำนวนของ CFU เนี่ย มากกว่าพวกอัลต้าอะไรแบบนี้ค่ะพวก GSV อัลต้าเพราะฉะนั้นในการที่จะบอกว่าภาวะนี้เขามีรีสิสแตนซ์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้าพี่เจอเนกาทีฟหรือว่าอินแวลิดเนี่ยพี่ก็จะรักษาแบบช็อตเตอร์นะเพราะบางที่บอกว่าไม่อย่าเพิ่งรักษาให้เปลี่ยนเป็นลองเกอร์แต่สำหรับพี่คิดว่าแนวโน้มถ้าเกิดเขาไม่มีความเสี่ยงจะรีสิสนะพี่ก็จะรักษาแบบช็อตเตอร์ไปเลยนะคะอันนี้คือคอมมินนิดนึงครับขอบคุณครับอาจารย์ก็ในเคสนี้ครับก็คือเท่าที่รีวิวดูก็คือผมไม่เห็นส่งเซ็กไลน์ผมครับอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือผลเคาน์เจอร์ที่เป็นในยากลุ่มเซ็กไลน์เนี่ยกลับออกมาครับก็คือเป็นดังแสดงนะครับก็คือดื้อต่อสเตปโตไมซินนะครับดื้อต่อไลแฟมปินนะครับแล้วก็ดื้อต่อไฮโดสไอโซไนอะซิดนะครับแต่ว่าตัวกลุ่มของควินโรนเนี่ยโอฟอกซาซินกับม็อกซิฟอกเนี่ยยังไวอยู่นะครับอีแทมบูทอลเอทิโอนามายเนี่ยก็คือยังไวนะครับก็คำถามสุดท้ายนะครับก็คืออย่างเคสเนี้ยก็คือเขาได้ให้ไฮโดรไอโซไนซิดไปก่อนหน้านี้ครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นผลลายโพบหรือว่าsecondary dark ครับแล้วก็สุดท้ายผลกลับออกมาเนี่ยดื้อต่อไฮโดรไอโซไนซิดนะครับอาจารย์มีคำแนะนำในการแปลผล susceptibility ของยาในกลุ่ม second line ไหมครับว่าจริงๆแล้วMIC หรือว่าsense intermediate resistance เนี่ยมันเชื่อถือได้เลยไหมหรือว่ามีข้อควรระวังในยากลุ่มไหนบ้างในการแปรผลนะครับกับอาจารย์คิดว่าในกรณีนี้ถ้าจะต้องปรับเนี่ยหรือว่าในกรณีที่เจอปัญหาอย่างเงี้ยเราจะปรับสูตรยายังไงดีครับตอบก่อนแล้วกันนะคะจะได้ให้คนอื่นคอมเมนต์นะจะได้แบบเดี๋ยวพูดไม่ออกนะคะก็คือสรุปว่าในกลุ่มที่เป็นอย่างที่อาจารย์วิภาพูดไปแล้วค่ะในช็อตเตอร์คอร์สเขาพูดเลยว่าตัวหนึ่งที่ยอมให้รีซิสได้คือ INS นะคะแต่เขากังวลเรื่องของการที่จะเป็นดื้อ2อย่างร่วมกันคือ INSA กับ KDE ต้องบอกเลยว่าใน INS เนี่ยเวลาดื้อมันจะประกอบด้วยอย่างน้อย3กลไกได้นะ3ถึง4กลไกได้แต่เจอมากที่สุดเนี่ยค่ะจะเป็นกลุ่มของ INSA นะคะแล้วก็ลองมาก็คือกลุ่มของ KDE เนี่ยชอบจะเป็น highly resistant แต่ INSA เนี่ยบางครั้งเป็น low resistant ถ้าน้องมีโผล่ก็คือถ้าน้องเอาโผล่เป็นตัวจับเช่นเอา first line RPA ไปจับเนี่ยบางทีน้องจะบอกได้เลยว่าเคสเนี้ยเขาดื้อตรงตำแหน่งไหนอันนี้คือเราพูดถึงทั่วไปนะการดื้อ INS นะพี่ไม่ได้พูดถึงเคสนี้นะอย่างที่บอกคือเคสเนี้ยถ้าไม่ได้ดื้อทั้ง2จุดอันนี้พี่ให้ shorter cost ได้สบายๆเลยพี่ไม่กังวลแต่กรณีอื่นที่เราคิดว่าเคสเนี้ยเป็น INS resistant หรือเปล่าแล้วก็เราสงสัยว่ามันเป็นมันจะให้ high dose INS ได้หรือเปล่าเนี่ยน้องเอาโผล่ไปจับถ้าเกิดว่ามันมีการดื้อของ MSA เนี่ยเราบอกได้เลยว่าอาจจะดับบลิงคือสามารถที่จะให้เป็นไฮโดส INS ได้แต่ถ้าเกิดว่าไปเคยเจอแค่ดียีนเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าไม่สามารถให้ได้นะคะต้องปรับเปลี่ยนสูตรยาเป็นสูตรที่ไม่มี INS นะคะแล้วแต่ถ้าเกิดเจอทั้งคู่ผสมกันเนี่ยก็บอกได้เลยว่าไม่สามารถให้ได้โดยเฉพาะ shorter course นะคะแต่ถามว่าเจอบ่อยไหมในความเป็นจริงส่วนมาก INS ชอบดื้อเป็นจุดไม่ชอบดื้อหลายๆจุดพร้อมกันไม่เหมือนไลฟามิซินจะชอบดื้อพบยีนนั้นยีนนี้ยีนนู้นมิวเทชันหลายๆจุดนะคะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น INS เนี่ยในเคสทั่วไปถ้าสงสัยก็ไปเอาโผล่มาจับในเคสนี้พี่ก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาในการให้ shorter course ค่ะอาจารย์วิภาครับอาจารย์ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเข้าใจตรงกันกับจะเปลี่ยนหรือเปล่าเท่าที่ทราบเหมือนกับ NH resistant เนี่ยพบใหม่สุดประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์มันเป็นแกจีหรือเปล่าอาจารย์เปลี่ยนแล้วอาจารย์ NH ใช่เป็นแกจีไงแกจีใช่ใช่ไหมพอดีเลยสลับกันสลับกันเพราะว่าที่บอกที่ดีจีนเป็น high resistant ก็เลยจะบอกน้องว่าจริงๆ NH resistant เนี่ยเราพบใหม่สุด80เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นแกจีก็คือเป็นhigh level resistance ซึ่งในกลุ่มนี้ก็คือก็ไม่แนะนำให้ช็อตเตอร์ส่วนไอ้ที่เป็น NHA resistance ในตำแหน่งนั้นก็เป็น lower level resistance ตำแหน่งนี้เราพบได้ประมาณสัก 5.7% บางถ้าจำเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดนะคะก็คือว่าพบได้ไม่มากเพราะนั้นโอกาสที่จะเป็นแกจีเนี่ย resistance เนี่ยอาจจะค่อนข้างสูงเพราะนั้นเหมือนที่อาจารย์เปรียบเล่าว่าถ้าเขาบอกว่ามี NH resistance แล้วเราไม่รู้ว่าเป็น high level low level เนี่ยจริงๆแล้วไปดูว่าเป็น
กับ G หรือเปล่าถ้ากับ G เนี่ยก็ไม่น่าจะให้ช็อตเตอร์เรจิเมนต์นะก็อาจจะต้องไปให้เป็นลองเกอร์เรจิเมนต์เพราะคนนี้พอออกมาแล้วมันดื้อทั้ง2จุดใช่ไหมฮะไม่คือในความเป็นจริงอาจารย์มันสามารถให้ได้อาจารย์ถ้าเป็นไม่ดื้อทั้ง NSA กับเทสติจีนร่วมกัน2จุดบวกกันอาจารย์ถ้า2อันเหมือนกันพอดีเลยสิมันไม่ได้ทำมันบอกไม่ได้พอดีเคสนี้เมื่อสไลด์ก่อนหน้านั้นเขาเขียนว่ามี NH low concentration resistant ในสไลด์ไม่ใช่เคสที่ไม่รู้ต้องไปรีไฟล์ก่อนว่ามันเป็นอะไรมันอาจจะเป็น high concentration อาจจะเป็นจากแต่ส่วนมากมันก็เป็น HGG ค่ะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีตัวบอกว่าห้ามให้ต้องผสม2ชนิด NSA กับ HGG 2อันจึงจะไม่ให้ให้จ้ะซึ่งปกติมันไม่ค่อยเจอพอดีมีสไลด์เราก็ให้เยอะแยะที่เราไม่ได้มองอาจารย์พอดีมีสไลด์ก่อนหน้านี้อาจารย์ที่เขาบอกว่าผลสปูตุ้มเคาน์เจอร์ขึ้น MTB แล้วก็มีดื้อต่อสเตปดื้อต่อไลฟ์แฟมแล้วก็เซนต์ต่ออีแทมแล้วก็ดื้อต่อ NH เป็นโลว์คอนเซนเทชันฮะอันนี้แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เลยไปตามผลว่า second line DST เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าผลก็ได้ออกมาตามที่เขาแสดงก็เลยกำลังคิดว่าคนนี้ดื้อ NH แบบทั้ง low concentration และ high concentration ถูกไหมฮะอาจารย์ศรีชัยเข้าใจถูกไหมฮะก็ verify ได้ RPA ใช่ครับอาจารย์คือตอนที่เขาทำ primary drug susceptibility เนี่ยคือเขาทำเป็น isoniazid low concentration ก็คือออกมาว่าดื้อแล้วก็พอเขาทำ second drug นะครับก็คือทำเป็น high concentration ก็ดื้อครับฮะเพราะว่าเท่าที่อาจารย์ศรีชัยพูดก็เหมือนกับว่าเขาทำครั้งแรกเนี่ยเขาทำ low concentration ก่อนเพราะว่ามันดื้อแล้วก็มาทำ high concentration ก็แปลว่าดื้อก็เลยเข้าใจว่าคนนี้เนี่ยดื้อทั้ง low concentration และ high concentration ซึ่งถ้าดื้อทั้ง2จุดก็จริงๆคนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็น longer regimen ไหมฮะอาจารย์เตรียมไม่ค่ะเพราะว่าเราต้องอธิบายด้วย RPA อาจารย์ว่ามันเป็นจีนตัวไหนไม่สามารถจะใช้ตัว MIC เป็นตัวบอกอาจารย์คือรู้แต่ว่าเขาดื้อได้ยาระดับสูงแต่ว่าเวลาดื้อยาระดับสูงอาจจะดื้อยาระดับต่ำก็ได้ในเคสดียีนคือเขาดื้อหมดเลยอาจารย์เขาดื้อตลอดทางไม่รู้ว่ากำพลเห็นด้วยไหมแต่สำหรับพี่ต้องอธิบายด้วยโผก็คือถ้าโผไม่เจอเคสดียีนกับเพราะเราเจอแบบนี้เยอะแยะค่ะที่เป็น high concentration แล้วก็เราก็ยังให้ shutter call แล้วก็ respond อยู่จ้ะก็คือเราต้องถ้าเรากังวลต้องเอาผม identify ว่าทั้งคู่ทั้งสองยีนหรือเปล่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านมีเหตุผลของตัวเองมากๆแต่ผมก็ไม่กล้าตัดสินใจนะฮะว่าจะยังไงถึงจะถูกแต่ผมคิดว่าครั้งแรกที่เขาทำเนี่ยมันทำ test ด้วย phenotypic ที่เป็น MGIT แต่ครั้งที่สองที่เขาส่ง second line เนี่ยมันน่าจะเป็น centititerซึ่งผมว่าคิดว่าเทสสองอันเนี้ยบางครั้งผมก็เห็นออกมาแล้วผลมันดิสคอร์เดนต์กันเหมือนกันนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็คนเนี้ยถ้ามาดูจริงๆเนี่ยเอทิโอนามายเนี่ยถ้าเขามีอินเอเนี่ยถ้าเขามีอินเอเนี่ยเขาเองเอทิโอนามายเขาก็อาจจะควรจะต้องดื้อด้วยเหมือนกันแต่โอเคก็ยอมรับว่ามันไม่ได้คอสกัน 100% นะฮะแต่คืออินเอกับเอทิโอนามายมันจะครอสถ้าเขามีอินเออยู่เอทิโอนามายมันก็อาจจะมักจะดื้อด้วยเหมือนกันส่วนตัวผมคิดว่าคงต้องดูครับว่าคนไข้คนนี้สุดท้ายเอาคำทิชช็อตเตอร์ไปแล้วเป็นยังไงแต่ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ทั้งสองท่านว่าถ้าเจอว่าเป็นแคทจตัวใดตัวแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรให้ได้แต่ถ้าเป็นแคทจกับอินเอจากไลโพเอสเซหรือจากของซีจีเนี่ยไม่ควรให้ช็อตเตอร์นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันตอบยากเหมือนกันว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพราะว่ามันดักซัสเซปของฟีโนไทปิกเนี่ยมันคนละเทสกันมันก็เลยไม่รู้จะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตรงนี้เอทิโอนามายมันก็ไม่ได้รีซิสด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีอินเอจริงๆหรือเปล่าผมว่าคำตอบคือว่าต้องถามอาจารย์ศรีชัยครับว่าคนนี้ทิศไปแล้วสุดท้ายเป็นยังไงจริงๆต้องถามอาจารย์ศรีชัยว่าคนนี้ได้ส่งไหมครับว่าตกลงมัน LPA มันดื้อแบบไหนของไอโซนิซิตเพราะว่าวิภาก็ได้รับคำถามอันนี้เหมือนกันก็คือว่าคนไข้เนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เป็นไอโซนิซิตรีซิสแตนต์แบบไฮคอนเซนเทรชันถามว่าให้ได้ไหมจริงๆโดยส่วนตัวก็ให้นะฮะเพราะเราไม่รู้มันดื้อแบบไหนแต่พอดีคนนี้ดันเห็นอันก่อนหน้านั้นก็เลยไม่แน่ใจแต่ก็เหมือนที่อาจารย์กระพลบอกว่าคนนี้ดันเอทิโอนามายมันซัสติเบิลก็เหมือนอาจารย์เปี่ยมลาบอกก็คือว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันดื้อตรงจุดไหนแต่คนนี้ถ้าสมมติเรารู้ว่ามันดื้อแค่แกจีอย่างเดียวคนนี้ก็ให้ได้
หรือดื้อแบบ NHA อย่างเดียวก็ให้ได้ทีถ้าดื้อทั้ง2ตำแหน่งจริงๆก็ไม่ได้แนะนำประมาณนั้นฮะอันนี้แต่โดยหลักการต้องถามว่าอาจารย์ศรีชัยได้ทำ LPA มั้ยฮะว่ารู้ว่ามันมีการดื้อตรงจุดไหนฮะอีกนิดนึงค่ะซียีนไม่สามารถบอกได้นะคะว่ามันดื้อตรงจุดไหนเพราะว่าซียีนเนี่ยไม่ว่าคุณจะขึ้นโปกไหนขึ้นมาเคดียีนหรือว่า NSA เนี่ยเขาจะรีพอร์ตแค่ positive ไม่เหมือนกับLPA ซึ่งน้องสามารถมาดูได้ว่าโปกนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงเป็นดื้อตรงส่วนของ NSA หรือว่าของเคดียีนนะคะพอพี่พยายามถามซียีนและซียีนบอกว่าไม่สามารถบอกได้เลยว่าไอ้ที่บวกเนี่ยมันบวกตรงไหนรู้แต่ว่ามันบวกเฉยอาจารย์แต่ว่าพอดีผมมีได้มีโอกาสเหมือนกันใช่ครับอาจารย์ครับคือเพราะว่าผมทำที่แบบนั้นไม่ใช่อาจารย์คือปกติที่จุฬาเราใช้ซีจีนเป็นหลักกับคู่กับเอ็กซ์เพิร์ตแล้วก็ไลน์พบเอเซแต่ว่าซึ่งผมทำเปเปอร์ของที่จุฬาเราแบบเอโลคนไข้สัก100กว่าคนได้ฮะไม่ได้เยอะมากพบว่าจากซีจีนนะครับอาจารย์ซีจีนสามารถดีเทคคัตจีได้ประมาณสักส่วนใหญ่ตัวเลขออกมาประมาณ 75% แล้วเป็น in A ประมาณที่เหลือครับอาจารย์ของเราจะเจอประมาณ cat G ประมาณ 75% ซึ่งก็อาจจะเป็นเฉพาะดีเทคจาก CG ครับที่เราก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นโขบที่มันละเอียดมากๆอ่ะเช่นแบบที่ขึ้นมา15เนี่ยมันจะบอกไม่ได้เป็นโขบใช่และไลแฟมแบบใช่ครับใช่ฮะไลแฟมอาจจะบอกไม่ได้ฮะอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็น INH บอกได้ครับว่าเป็น cat G หรือ in A ครับ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 ก็เลยสรุปตกลงอาจารย์ศรีชัยต้องให้อาจารย์ศรีชัยตอบว่าตกลงอาจารย์ให้ชัตเตอร์แล้วหายหรือเปล่าหรือว่ามีข้อมูลของ LPA หรือข้อมูลอะไรมากกว่านี้ไหมฮะอาจารย์ครับคือเคสนี้เป็นเคสของพี่ท่านหนึ่งครับคือผมขอยืมเคสเขามาครับอาจารย์แต่ว่าคือพี่เขาเองก็เพิ่งเห็นผล second line duct นี่เองครับอาจารย์แต่ว่าคนไข้อ่ะได้เบนดาควินีนมาประมาณเดือนนึงแล้วครับก็โดยรวมก็คือดีขึ้นนะครับอาจารย์ครับแต่พอเขาเห็นผลอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมขอยืมรีวิวเคสมาใช้ก่อนนะครับก็คือแต่ว่าคือเรื่อง second line probe เนี่ยคือเท่าที่ผมรีวิวดูคือไม่ได้มีส่งนะครับอาจารย์ครับคือเคสเนี้ยถ้าน้องสนใจอยากรู้จริงๆน้องก็ต้องเอาตัวของ culture ค่ะไปส่ง LPA บอกว่าขอถามก็คือเรากดดันสคลอได้ว่าเราอยากจะทราบจริงๆว่าเขาเป็นผสม2อย่างหรือเปล่าแต่พี่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากคือโดยรวมมันจะเป็น NS มันจะดื้อเป็นจุดๆนะคะมันชอบไม่ชอบแบบ multiple mutation อะไรเยอะๆหลายๆจุดเพราะฉะนั้นแนวโน้มจะเป็นคู่ผสมเนี่ยมันเจอน้อยมากๆถ้าน้องเจอน้องก็รีพอร์ตได้เลยเพราะมันเจอน้อยมากแล้วคนไข้ก็ตัวนี้พีทมานานแค่ไหนแล้วครับอาจารย์ศิริชัยก็คือได้สูตรเบต้าควินีนเนี่ยมาประมาณเดือนนึงอะครับอาจารย์ครับแล้วเราพอดีผมถามก็คือรีวิวเอาเซคันด์ไลน์ดักออกแล้วอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับผมก็เลยคือพยายามดึงเคส MDR ในโรงพยาบาลมาดูว่าเออมีเคสไหนที่ดูน่าสนใจน่าได้เรียนรู้อย่างเงี้ยครับอาจารย์ซึ่งผมมองว่าจริงๆเคสเนี้ยคือผมว่าจริงๆปัจจุบันเรามีพวกและผิดไดอะโกสติกของ TB แล้วก็มีพวกโมเลกุล่าเนี่ยค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผมก็เลยคิดว่าจริงๆเคสเนี้ยจริงๆถ้าเราใช้พวกเนี้ยตั้งแต่ต้นนะครับมันก็น่าจะเข้าลูกเข้าลอยมากขึ้นนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าน่าเป็นเคสที่น่าสนใจได้เรียนรู้อ่ะครับก็เลยเลือกเคสนี้มาครับอาจารย์แล้วก็พอดีตอนที่ทําเคสก็เจอ second line duct ก็เลยสงสัยเรื่องของว่าตรง high concentration isoniazid เนี่ยแหละครับอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าอาจารย์ศรีชัยน่าจะได้เรียน 2-3 อย่างนะไม่แน่ใจอาจารย์กำพลสรุปไหมว่าตกลง HIV น่าจะส่งโมเลกุลาร์เอ็กซ์เปิร์ตร่วมด้วยพร้อมเสมียกับอันที่2คือว่าถ้าสมมติว่าออกมาแล้วเราไม่ค่อยมั่นใจมันใช่ไม่ใช่ก็อาจจะรีพีทโมเลกุลาร์อีกรอบหนึ่งอันที่2ถ้าคัลเจอร์ออกมาว่าเป็นดื้อก็คงต้องเชื่อคัลเจอร์นอกจากว่าส่งแบบสลับกันแล้วก็อันถัดไปจริงๆแล้วตอนนี้ WHO ก็บอกว่าคงจะต้องสตาร์ทARV as soon as possible หมายถึงว่าหลังจากให้ anti-TB ดักแล้วก็ควรจะเริ่มที่ any CD4 เขาด้วยซ้ำก็คือว่าไม่ใช่ว่าต่ำกว่า200ค่อยให้อะไรประมาณนั้นนะก็คือว่าใน WHO guideline ที่เพิ่งออกมาเดือนพฤษภาคมก็บอกเลยว่าควรจะให้หลังจากให้ anti-TB แล้วคนไข้ก็ไม่มีปัญหาก็ส่วนใหญ่ก็2 week แล้วก็ไม่ว่า CD4 เขาเท่าไหร่ก็ควรให้ ARV ทั้งหมดส่วนสูตรยายังไงก็อยากจะต้องเป็นเบต้ากรีนเบสเรจิเมนต์เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเปลี่ยนสูตรยาเป็นโดรทิคอเวียหรือว่าอินทิเกสอินฮิเบเตอร์ในรายนี้เพื่อจะให้เบต้ากรีนเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็อื่นๆก็คือการส่ง
ซึ่งจริงๆถ้าเราอยากรู้ก็คือเราอยากจะรู้ว่า LPA ต่อควินโนโรนดื้อหรือเปล่าก่อนเริ่มยาถ้าเกิดว่าคนไข้ผลมันค่อนข้างนานมากแล้วเพื่อให้เรามั่นใจว่าคนนี้ไม่ใช่ควินโนโรนรีซิสแตนต์เพราะคนนี้ถ้าควินโนโรนรีซิสแตนต์เราก็คงต้องกระโดดไปรักษาแบบลองเกอร์จิเมนเลยคนนี้ถ้าสมมติว่าไวต่อยาเนี้ยก็โอเคก็ให้ช็อตเตอร์ได้นี่มันก็มาดูแค่ว่าคนนี้มันไม่มีเอ็กโพเชอร์เกิน1เดือนแล้วก็มาดูเรื่องของ NHA กับไอ้แกจีเนาะจริงๆส่วนใหญ่เราก็มักจะทำไม่ได้หรือเราอาจจะไม่ทราบผลหรือว่าอาจจะออกมาเหมือนที่น้องบอกเพราะว่าก็เจอหลายรายที่เขาคอนซัมมานแบบเนี้ยก็บอกว่าถ้ามันเขียนแค่เนี้ยก็ให้ชัตเตอร์ไปเถอะเพราะจริงๆชัตเตอร์มันก็ยัง available อยู่ถ้าเป็นเซนเตอร์ควินโนโลนแล้วก็เหมือนที่อาจารย์เปี่ยมราชอาจารย์กำมลพูดก็คือว่าถ้ายังเซนต่อเอทิลามายด์ก็มันก็ไม่น่าจะใช่ NHA อะไรประมาณนั้นน่ะแล้วส่วนใหญ่มันก็จะดื้อที่จุดเดียวแต่เมื่อกี้พอดีมันไปเจอเห็นตอนต้นว่าเป็น low concentration resistant ตัวเองก็ชักไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันวันเคสนี้จริงๆอาจจะต้องตามทีหนึ่งถ้าเขาดีขึ้นจากการรักษาช็อตเตอร์ก็โอเคแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องตามผลculture DST อะไรกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะไม่ทราบว่าอาจารย์เปี่ยมรับอาจารย์กำพลมีอะไรเสริมไหมเพราะคิดว่าเป็นเคสน่าสนใจเคสนี้ตอนส่งให้ดูนะฮะน่าจะได้เรียนรู้ถามอาจารย์กำพลนิดนึงค่ะประสบการณ์ตัวเองเนี่ยถ้าอาจารย์กำพลสตาร์ทยาแอนตี้เรโทรไวรัสเร็วเนี่ยภายใน2อาทิตย์เนี่ยอาจารย์แบบเจอปัญหามากไหมคะขึ้นอยู่กับ CD4 ครับอาจารย์ถ้า CD4 แบบ CD4 ต่ำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่ำๆนี่มึนครับอาจารย์ปัญหาเกิดไอริส 30% แต่ว่ามันก็ handle ได้อะครับอาจารย์มันก็ดีกว่ารอครับอาจารย์เดี๋ยวเขาก็จะ expire จากโรคอื่นแต่ว่าปวดหัวเหมือนกันครับเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ใช่มั้ยคะไม่มีเท่าไหร่ฮะแต่ว่าไอ้ที่เจอมันคือมันค่อยแย่ลงมาเจออะไรโผล่ออกมาเยอะแยะมากมายเป็นสวนสัตว์เลยครับครับผมฮะแล้วก็ทีบีก็ดีขึ้นแต่ว่าไปบางคนขึ้นหัวเลยก็มีฮะตอนแรกไม่มีหัวบางคนขึ้นหัวก็มีเป็นไอริสขึ้นหัวก็แต่ยังไงก็ต้องให้ยา ALV ให้เร็วครับอาจารย์แต่ว่าเมื่อกี้จริงๆมีคำถามอาจารย์ศิริชัยอีกข้อนึงที่ไม่แน่ใจว่าได้ตอบกันหรือยังคือว่าดัก susceptibility test อ่ะมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนในfirst line กับ second line อ่ะใช่มั้ยฮะอาจารย์ศิริชัยมีถามข้อนี้ด้วยป่ะครับครับอาจารย์มีคําแนะนํามั้ยครับว่าเวลามันออกมาเนี่ยเราเชื่อได้เลยมั้ยครับหรือว่าเราต้องระวังอะไรบ้างคือส่วนตัวของผมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทั้ง2ท่านก็แก้ไขแก้ได้เลยนะครับคือผมคิดว่าถ้าเป็น second first line เนี่ย INH กับ Lifem อ่ะมันเชื่อถือได้ถ้าเป็น phenotypic นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น Etambutol กับ PZA เนี่ยมันจะin vivo กับ in vitro มันอาจจะไม่ correlation กันแล้วก็มันมีปัญหาเรื่อง reproducibility กับ reproductibility พอสมควรแต่ NH กับ Lifem เนี่ยเชื่อได้เพราะมันมี in vivo กับ in vitro data เนี่ยเชื่อว่ามันพอจะบอกได้ว่ามันน่าจะสัมพันธ์กันระหว่างในหลอดทดลองกับในชีวิตจริงกับคนการรักษาคนไข้ส่วน second line เนี่ยยาที่ผมคิดว่าน่าจะเชื่อได้ก็คืออะมิโนโกไซด์กับควินโนโลนก็น่าจะเชื่อได้น่าจะมี in vivo และ in vitro data ที่เชื่อถือกันได้แต่ second line ตัวอื่นๆที่ไม่น่าจะเชื่อถือได้ก็เช่นพวก etonamide PAS cyclosporine เนี่ยอาจจะ in vivo in vitro เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะมี clinical correlation สักเท่าไหร่ครับครับเห็นด้วยเลยค่ะอาจารย์แบบเห็น etonamide เนี่ยเป็นตัวหลักเลยที่ in vivo กับ in vitro เนี่ยดูไม่คือให้ไปแต่มันอาจจะผสมหลายตัวก็จะเจอว่าโอเคมันก็ยังดีอยู่ถึงแม้ว่าจะรีซิสก็มีเหมือนกันค่ะช็อตเตอร์ที่เราบังเอิญให้ไปแล้วแล้วปรากฏว่าเค้าเจอมาทีหลังช็อตเตอร์คอสเนี่ยมันมีเอทิลามายด์อยู่ถูกมั้ยคะแต่ปรากฏว่ามาเจอทีหลังว่ามันมีภาวะรีซิสซึ่งเราก็เห็นคลินิคอลเค้าดีแล้วก็เราก็หยุดได้ตามระยะเวลาก็คนไข้ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาคือติดตามมาเป็นปีก็ยังไม่ได้มีรีเคอเรนซ์ค่ะอ๋อเห็นด้วยอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะเพราะจริงๆโชคดีที่culture sensitivity ต่อยาตัวหลักๆที่เราอยากรู้ก็คือไอโซนิซิกอะไรแฟมเนี่ยใน first line เนี่ยมันเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงส่วนใน second line ก็คือกลุ่มของควินโนโรนหรืออะมิโนไซด์นี้เชื่อได้ค่อนข้างสูงก็เลยทำให้เราค่อนข้างง่ายเพราะส่วนใหญ่เราก็จะดูตัวหลักๆไม่กี่ตัวที่เราใช้ในการดูนะฮะส่วนตัวอื่นบางทีมันก็แวรี่ส่งครั้งนี้บางทีเซนครั้งหน้าอาจจะรีซิสอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะแวรี่เพราะนั้นก็เหมือนที่อาจารย์เปี่ยมเล่าอาจารย์กับพลคือว่ามันก็อาจจะมีความไม่ persistent ของผล culture sensitivity แต่ว่าเนื่องจากว่าเราเมื่อจะดูตัวหลักๆมากกว่าในการที่จะเริ่มให้ยาครับ
ไม่แน่ใจอาจารย์ศิริชัยมีถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือทางบ้านมีถามเพิ่มเติมไหมครับอันนี้ที่เวลาจนถึงบ่ายโมงสิบห้าหรือบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับไม่แน่ใจเหลืออีก15 นาทีค่ะอาจารย์ถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะครับมีใครถามอะไรเพิ่มไหมครับถ้าจริงๆผมก็มีสไลด์อยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะควรจะเอามาพูดไหมแต่มันก็พูดได้ไหมฮะเห็นจันกับพลอุตส่าห์เตรียมแล้วอ๋อไม่จันมันก็นิดหน่อยครับมันสไลด์เก่าครับจันแต่จริงๆถ้าไม่มีก็คือผมอยากถามอาจารย์เหมือนกันคือว่าคือผมเจอหลายเคสเหมือนกันนะที่ว่า second line pope essay เนี่ยครับมันดื้อขึ้นโลนแต่ฟีโนไทปิกออกมามันไม่ดื้ออ่ะจันเห็นบ่อยไหมครับผมเจออย่างนี้3คนแล้วคือ second line pope ดื้อขึ้นโลนแต่ว่าฟีโนไทปิกอ่ะขึ้นโลนม็อกซิฟอกไม่ดื้อฟีโนไทปิกตัวไหนม็อกซิฟ็อกหรือว่าลิฟม็อกซิฟ็อกครับจานไม่ดื้อเลเวลที่พี่เจอม็อกซิฟ็อกมันจะโอกาสที่จะเจอภาวะที่ไม่ตรงกันเนี่ยประมาณ 10% ต้องไปดูทั้งหมดก็คือที่พี่เคยเห็นและรีวิวนะอยู่ประมาณ 10% ก็คือถือว่าต่ำประมาณ 90% เนี่ยมันถูกแต่ถ้ารีวิวฟ็อกเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าเขาไม่ในเปเปอร์ต่างๆเขาไม่ได้เทียบกับรีวิวฟ็อกเขาจะเทียบกับม็อกซิฟ็อกมากกว่าซึ่งเราเลยไม่รู้ว่า LPA ที่เราทำปัจจุบันเนี่ยกับ Revofox เนี่ยมันเชื่อถือมันเข้ากันหรือเปล่าแต่ MoxiFox เนี่ยประมาณ 90% ที่มักจะตรงกันนะคะก็อาจจะเป็น 10% ที่เจอหรือเปล่าหรือว่าเจอเยอะกว่านั้นพี่ไม่เจอนะของพี่ไม่เจอผมเจอ 2-3 เคสอาจารย์แล้วก็เลยในทั้งหมดเท่าไหร่ครับต้องดูแลบทั้งหมดด้วยอ่ะมันต้องไปรีวิวไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพอเจออย่างเงี้ยผมก็เลยใจก็เลยไม่ค่อยอยากออฟม็อกซิฟ็อกนะฮะยังอยากจะให้ออกซิฟ็อกอยู่ตั้งแต่แรกนะฮะพอเห็นอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าก็อาจจะลองม็อกซิฟ็อกไปก่อนไหมเพราะฟีโนไทปิกมันก็ยังไม่ดื้อทั้ง2เคสฮะเลยไม่ชักเริ่มไม่แน่ใจเรื่องเซกไลโพเอสเซเหมือนกันว่าถ้าเราเจออย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่ให้ม็อกซิฟ็อกเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนี้พี่ให้ชอตเตอร์คอสหรือลองเกอร์เรากลัวปัญหาเพราะมันมีเบต้ากับโปรฟาเพราะฉะนั้นเราจะเลือกรีโวฟ็อกมากกว่าม็อกซิฟ็อกซาซินนะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาที่เราจะคอมเพลนเรื่องว่าม็อกซิฟ็อกมันยังเซนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมันก็ดูเหมือนจะไปด้วยกันแต่ในม็อกซิฟ็อกเนี่ยก็อย่างที่บอกพี่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าน้อยคือประมาณเนี้ยไม่ถึง 10% คือเนื่องจากแลบเราเยอะมันก็แหละทำให้มองดูจำนวนเคสมันน้อยกว่าคือไม่ได้เจอไม่ได้เห็นบ่อยๆค่ะน่าจะประมาณสักไม่เกิน 10%อ๋อคงเหมือนกับอาจารย์เปี่ยมฮะก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือเราก็คงอาศัยโมเลกุลาร์ LPA เป็นหลักอาจารย์ยังไงเราก็คงเริ่มการรักษาแบบนั้นไปก่อนเพราะส่วนใหญ่เราไม่จะมีเพราะมันมีข้อนึงที่เหมือนอาจารย์ศิริชัยอยากถามว่าเราจะคอยผล culture ฟีโนไทปิก DSC หรือเปล่าคือยังไงเราก็ไม่คอยฮะเราดูแค่ LPA ถ้า LPA บอกไม่ดื้อต่อ Revofox ไม่ดื้อต่อ MoxiFox อะไรเงี้ยเราก็สตาร์ทส่วน Shutter จริงๆปัจจุบันก็มักจะใช้ขึ้นโหลดเป็น Revofox มากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาของ QT 4 prolong เพราะคนไข้ต้องได้เบต้าเพราะว่าจะมีในเรจิเมนต์อยู่แล้วเพราะแต่ก่อนนี้เราใช้ MoxiFox มันก็มีปัญหาระดับหนึ่งพอเราใช้เป็น Revofox ก็ดูปัญหาพวกนี้ค่อนข้างน้อยฮะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็เลยคิดว่ายังไงก็คงดูเรื่องของLPA แล้วก็เชื่อ LPA มากกว่าโอกาส disconnect กับที่อาจารย์กับพลเจออาจจะเป็นแบบไม่กี่เคสฮะไม่มากเท่าไหร่ฮะเพราะมันทำให้การรักษาได้เร็วขึ้นอาจารย์ฮะครับก็คงมีท่านไม่แน่ใจมีทางบ้านถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรืออาจารย์ศิริชัยถามเพิ่มเติมไหมไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะมีสไลด์สักไม่เกิน10นาทีครับน่าจะเสร็จครับไม่มีคำถามเพิ่มแล้วครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากเลยครับครับขอบคุณอาจารย์ศิริชัยเดี๋ยวงั้นผมขอแชร์สไลด์นิดนึงนะครับครับแล้วคุณอาจารย์ศิริชัยออฟแชร์สไลด์นิดนึงฮะทุกท่านเห็นไหมครับยังไม่เห็นสไลด์แชร์ฮะเห็นแต่อาจารย์กำพลฮะอ๋อโทษครับโอเคนะฮะก็เห็นแล้วไหมฮะเห็นไหมครับเห็นแล้วค่ะอาจารย์โอเคฮะเห็นแล้วโอเคครับขอบคุณครับก็สั้นๆนะครับก็ทุกอันนี้เป็นเบสิกทุกคนที่ก็คงทราบอยู่แล้วนะว่า first specimen FB เนี่ย sensitivity ประมาณ 53% การส่ง second ครั้งที่2 sense เพิ่มขึ้นอีก 11% ครั้งที่3เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2%
แล้วคนไข้ที่เป็น HIV เนี่ย FB 3ครั้งเนี่ย sensitivity น้อยกว่า 50% เพราะฉะนั้นก็ถึงเป็นที่มาที่ไปว่าเออทำไมเชื้อมันส่วนใหญ่มันก็จะกระจายไปสู่ร่างกายในขณะที่ในปอดมันอาจจะไม่ได้เยอะมันเป็น possible bacillary ในปอดมันก็เลยว่าการส่ง PCR เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นะครับซึ่ง PCR แล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะของเราปัจจุบันตอนนี้ก็คงเป็น expert ultra หมดแล้วนะครับก็ซึ่งก็น่าจะไวที่สุดนะครับเนื่องจากแค่16 CFU ต่อ1 CC ของสปูตุ้มเนี่ยเชื้อก็สามารถคัลเจอร์คือPCR ก็สามารถบวกได้แล้วใกล้เคียงกับ liquid culture เลย liquid culture คือ10นะฮะไลโพเอสเอคือประมาณ500นะครับ CG เนี่ยประมาณ100นะครับผม Expert Ultra Gen 4เนี่ยประมาณ131นะครับผมซึ่งก็มันก็เลยทำให้ว่าทำไม Ultra Gen 4นะฮะ131แต่ Ultra เนี่ย16ก็สามารถขึ้นได้แล้วใกล้เคียงกับ liquid culture เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น overall ของ TB HIV co-infection อย่างเช่นทุกเราจะเห็นสังเกตนะฮะเซนส์นะครับsensitivity ในการเทสเนี่ยถ้าเป็น HIV co-infection เนี่ยก็จะต่ำกว่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นoverall ของ TB pool data ที่ไม่ใช่ HIV ก็ 88% ถ้าเป็น HIV จะลงมาเหลือ79คนที่ smear neck นะครับsensitivity ของ expert เนี่ยจะเพิ่ม yield ประมาณ 68% ถ้าเป็น TB HIV จาก68จะลดเหลือ61คือคนที่ smear neck แล้วเราสงสัย TB มากเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะต้องส่ง PCR เพราะเห็นไหมฮะว่ามันเพิ่ม yield ขึ้นถึง 68% นะแต่ว่า HIV อาจจะประมาณ 61% lymph node นะครับโดยทั่วไป 93% แต่ว่าถ้า HIV ก็จะน้อยลงมาอีก 83% และอีกอันนึงที่ผมอยากจะโฟกัสเลยก็คือ CSF สำคัญมากนะ CSF ผมคิดว่าปริมาณของ CSF ที่ LP มาเนี่ยสำคัญมากยิ่ง CSF ปริมาณเยอะเท่าไหร่ยิ่ง yield จะยิ่งเพิ่มแล้วเอาไปปั่นควรจะเอา CSF ไปปั่นการเอา CSF ไปปั่นจะช่วยเพิ่ม yield ในการวินิจฉัย TB ได้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นรวมถึงพูลออฟลูอิดด้วยนะครับพูลออฟลูอิดถ้าเอาปริมาณเยอะแล้วเอาไปปั่นก็จะเพิ่ม yield ในการวินิจฉัยนะครับแล้วก็อันนี้ถามที่อาจารย์ศิริชัยถามว่าเอ๊ะคนไข้กลุ่มไหนที่ควรจะต้องส่งโมเลกุล่าแต่จริงๆเหมือนที่บอกนะฮะว่า WHO เขา recommend ว่าถ้าสงสัย TB อ่ะส่งโมเลกุล่าให้หมดเลยแต่ว่าก็ยอมรับนะฮะว่าบ้านเราเหมือนที่อาจารย์ทุกท่านบอกนะฮะมันก็อาจจะยังมีข้อจำกัดในบางจุดบาง area บางที่เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆฮะที่ควรส่งแน่ๆเลยก็คือฟิล์มสงสัยแต่ผลเสพหะลบสงสัยวัณโรคนอกปอดพวกนี้โรคนอกปอดบางทีอาจจะต้องเหมือนที่บอกนะฮะ AB โอกาสที่มันจะบวกเนี่ยมันต่ำมากเลยขนาด PCR มันยังยิวมันยังต่ำเลยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะส่งโมเลกุล่าเพราะมันไวที่สุดมันไวกว่า AB นะครับ Special Pop มีที่อาจารย์แต่ละท่านบอกแล้ว HIV Prisoner Migrant หรือคนขั้น Contact MDR หรือพวก Relapse Failure Treatment After Loss to Follow Up อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะต้องส่งนะครับหรือว่าสงสัยวัณโรคดื้อยาหรือว่าสงสัย NTM นะฮะอันนี้ก็ตัดกราฟอะไรต่างๆนี้ก็ไปดูเองอีกทีนึงนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆไกด์ไลน์เนี่ยมันเป็นของ2020แต่จริงๆไม่อยากจะพูดให้ยิ่งสับสนมากขึ้นนะฮะจริงๆ2022มันเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะเปลี่ยนไกด์ไลน์อีกแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราคงไม่พูดถึงไกด์ไลน์2022แล้วกันเพราะว่ายาเราก็ยังมีข้อจำกัดต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็น MDR เนี่ยปัจจุบันเราก็ถ้ามันยังเป็นไกด์ไลน์ของปัจจุบันในประเทศไทยเราก็ยังเป็นสูตรของเหมือน WHO 2020อยู่ Chapter Oral BDQ Containing Regimen ถ้าให้ได้นะครับถ้าไม่มี 5-6 ข้อเหมือนที่อาจารย์วิภาพูดแต่ว่ากฎเหล็กที่สำคัญที่สุดเลยว่าก็คือว่าคนไข้ต้องไม่ดื้อควินโนโลนและคนไข้ต้องไม่ export ควินโนโลนมาอย่างน้อย1เดือนนะครับถึงจะสามารถที่จะให้ Chapter ได้แต่ถ้าเกิด export ควินโนโลนมาแล้วหรือว่าดื้อควินโนโลนจากไลโพเอสเอหรือ CG ก็แล้วแต่ควรจะต้องให้ลองเกอร์นะครับลองเกอร์ก็เนี่ยหาสูตรนี้นะครับแล้วก็ exclusion เหมือนที่อาจารย์วิภาบอก6ข้อต่างๆต่อไปนี้นะฮะอย่าง pregnancy ก็ไม่ควรที่จะให้เพราะว่า ethionamide เนี่ยจะมีผลต่อคนท้องได้เพราะฉะนั้นเลยไม่ควรให้ shorter แล้วก็ disseminated TB ที่โดยเฉพาะยิ่ง TB meningitis เนี่ยไม่ควรให้ shorter เนื่องจากด้วยเหตุผล2ประการคือ 1. BDQ กับ clofazamine เข้าหัวอาจจะไม่ได้ดีมากและ2ก็คือปกติแล้วมีนิ่งใจตี TB เนี่ยขนาดไม่ดื้อยาเรายังให้ปีนึงเลยนี่เป็น MDR เราจะให้ปีนึงได้ยังไงมันก็มีโอกาสที่จะรีแลปสูงแล้วยิ่ง BDQ กับโคฟาซามีนก็เข้า CSF ได้ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมีนิ่งใจตีต้องให้ longer regimen นะครับแล้วก็อันนี้อีกอันนึงที่สำคัญตารางนี้นะอยากจะให้ดูด้วยว่า BDQ เนี่ยทุกคนบางทีชอบกินผิด BDQ กับโคฟาซามีนควรจะต้องกินพร้อมอาหารนะครับ
คือจะฟู้ดเอฟเฟคมากๆเลยควรจะต้องถ้าเกิดกินตอนท้องว่างเนี่ยมันจะทำให้ระดับยาไม่ถึงควรจะต้องบอกคนไข้ให้กินพร้อมอาหารโคฟาซามีนเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดกินพร้อมไฮแฟตมิลเนี่ยก็จะยิ่งทำให้แอบซอร์ปชันดีขึ้นแล้วอีฟาเวเลนกับ BDQ ห้ามให้ร่วมกันเด็ดขาดเพราะจะลดระดับยา BDQ ลงประมาณ 50% จะทำให้สูตรยาอาจจะเจ๊งได้เลยนะครับแล้วก็ตรงข้ามกันนะฮะ BDQ กับโปรเทสซิมิเตอร์เมื่อกี้ผมบอกแล้วมันจะทำให้โปรเทสซิมิเตอร์มันทำให้ BDQ level เพิ่มขึ้น2เท่านะครับก็แน่นอนต้องระวังมอนิเตอร์ถ้าจะให้จริงๆต้องมอนิเตอร์ EKG อย่างระมัดระวังแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดต้องให้อินดิเกตอินฮิบิเตอร์ DDG และพิคเวียต่างๆนะครับที่เหลือก็คงไปอ่านเองแล้วก็อีกนิดนึงก็คือลืมไปว่าม็อกซิฟอกลิวอฟอก BDQ โคฟาซามีนนะครับเราคงไม่ให้ม็อกซิฟอกคู่กับลิวอฟอกนะเราคงให้เหมือนที่อาจารย์แต่ละท่านว่านะฮะว่าจากข้อมูลจากเมตาแอนาลิซิสแต่พบว่าม็อกซิฟอกซาซินเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิด QT prolong มากกว่าลิวอฟอกซาซินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทั้ง BDQ มีทั้งโคฟาซามีนซึ่ง2ตัวเนี้ยก็เสริมฤทธิ์การเกิด QT prolong อยู่แล้วถ้าเราจะเลือกเราควรจะเลือกลิวอฟอกมากกว่าเพราะมันมีโอกาส QT prolong น้อยกว่าม็อกซิฟอกถ้าจะเลือกนะเพราะฉะนั้นถ้ามีสายา3ตัวนี้อยู่ร่วมกันก็ต้องมอนิเตอร์ EKG ให้ดีๆนะครับผมโอเคครับก็อาจารย์กระพลถามได้ไหมฮะได้เลยครับอาจารย์ครับฮะก็เลยอยากถามอาจารย์นิดนึงในเรื่องของ extra pulmonary TB ใน HIV เนื่องจากว่าใน WHO พูดถึง stone expert ในชายฮูด TB อาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างฮะถ้ามาใช้ stone expert ในไข้ HIV กับอันที่สองการตรวจยูรีนแลมป์ในการที่วินิจฉัย TB ในคนไข้ HIV ฮะถามเรื่องของการวิจัยเพราะว่าเห็นอาจารย์ศรีชัยถามเรื่องการวิจัยฮะก็เลยถามอาจารย์2ประเด็นเรื่องของซูนเอ็กเปิร์ตกับเรื่องของยูรีนแลมผมเห็นด้วยเลยครับอาจารย์ปกติถ้าเกิดเราสงสัย TB แล้วคนไข้ที่แบบ CD4 เยอะมากต่ำมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นดิเซมแล้วก็การส่งศัตรูเอ็กเปิร์ตเนี่ยที่ปกติที่จุฬาเราอะส่งศัตรูแต่ใช้ศัตรูของโปรโตคอลของ CG ซึ่ง CG เนี่ยเขามีเทสคิดของสำหรับโปรโตคอลสำหรับศัตรู PCR อยู่แล้วเคสไหนที่ผมสงสัย DSMCTB ที่เป็น HIV อ่ะผมก็จะส่งศัตรู PCR สำหรับ CG แต่ว่า expert ก็มันก็ต้อง develop ผมจำได้ถ้าจำไม่ผิดมีเคยคุยเป็น panel discussion section นึงที่วันนั้นมีอาจารย์3ท่านนะฮะมีอาจารย์เจริญด้วยอาจารย์วิภาด้วยอาจารย์เปี่ยมด้วยว่าจะมาเราจะมาเซตโปรโตคอลการส่งศัตรูสำหรับ expert เพราะว่ามันโปรโตคอลการส่งศัตรูเอ็กเปิร์ตเนี่ยมันต้องวาลิเดตอยู่พอสมควรเพราะว่ามันมีอินฮิบิเตอร์เยอะพอสมควรผมมันต้องมานั่งเซตโปรโตคอลกันนะครับแต่ของ CG เนี่ยเค้ามีโปรโตคอลของเค้าเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่เอ็กเปิร์ตเนี่ยมันต้องมานั่งคุยกันว่าอย่างไรส่วนคําถามที่2เนี่ยวันนั้นได้โชว์ไปรอบนึงค่ะแต่เนื่องจากว่าพี่ไม่ได้มี HIV เยอะเนาะพี่ก็ไม่ได้ใช้เป็นรูทีนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้สตูบ่อยส่วนมากสปูตุ้มมันก็เวิร์กโหลดแล้วแต่เดี๋ยวพี่จะเอามาแปะไว้ให้แล้วกันเพราะว่าอาจารย์เจริญเขียนไว้พอสมควรเดี๋ยวเผื่อจะแปะในสมาคมด้วยนะคะแล้วก็ฝากคำพลด้วยเผื่อว่าจะเผยแพร่ในกลุ่มของ ID ได้ได้ครับเพราะจริงๆตอนนี้จุฬาเองก็กำลังพยายาม develop โปรโตคอลของ expert อยู่เหมือนกันของจากสตูแต่พอดีมันไม่ได้รีบมากเพราะว่าเราทำจากของ CG อยู่แล้วครับครับส่วนยูรีนแลมนี่ก็ต้องยอมรับครับอาจารย์ผมคิดว่าผมเองมีสตดี้ที่ทำเองอยู่เหมือนกันปรากฏว่าเซนส์กับสเปคมันก็ดีระดับนึงแต่มันมีปัญหาผมเจอ specificity มันมีปัญหาอยู่เหมือนกันครับมันไป false บวกในคนไข้ NTM พอสมควรครับอาจารย์ครับคือ specificity ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 70%แล้วก็เซนก็จะประมาณ70เหมือนกันแต่ถ้า CD4 ต้องต่ำนะฮะ CD4 ต้องต่ำมากแล้วผมเคยเจอโอมแบบเหมือนมากเลยเหมือน TB มากเลยส่งยูรีนแลมไปปรากฏบวกก็ที่ TB ไปสุดท้ายฮีโมคอลเจอร์ขึ้นมาเป็น M อะไรสักอย่างที่เป็น NTM ฮะเป็นแม็กสรุปเป็นแม็กแต่ยูรีนแลมนี่สตรองลี่โพซิทีฟเลยนะฮะอาจารย์ตอนแรกผมก็ยังคิดว่าเป็น TB แน่ๆผมก็เลยแบบชักไม่แน่ใจในแง่ของยูรีนแลมแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจฮะคือซิลเวอร์แลมSilverlam มันเป็นโปรโตคอลอันนึงที่ Fujilam ที่ญี่ปุ่นกำลัง develop ไม่ใช่กำลัง develop เรียบร้อยแล้วแล้วพบว่าแต่ว่ามันทำยากครับอาจารย์มันไม่เหมือน Urilam หรือ Urilam ไม่เหมือน Urine Peg Test เลยแต่ Silverlam เนี่ยมันใช้หลักการของเอาโค้ดกับ particle กับ silver กับอะไรซึ่งมัน
ค่อนข้างคอมพลิเคทเหมือนกันแต่ว่าเซนส์กับสเปคมันดีพอสมควรดีแบบประมาณ80-80ได้เลยอะครับผมมันก็ค่อนข้างดีแต่ว่าข้อเสียคือมันแพงหน่อยแล้วก็ทำยากไม่ทำแบบบ้านๆแบบยูรีนเพ็กเทสยูรีนแรมธรรมดามันไม่ได้อะครับครับขอบคุณค่ะอาจารย์เพราะวันนี้เราพูด TBHIV มันถ้ามันมีสปูตุ้มบวกก็คงไม่ยากเท่าไหร่นี่พอดีเลยถามอาจารย์ในเรื่องของ Extra from TB เพราะว่าตอนนี้มันมี expert ที่พูดถึงของ stool expert แต่จริงๆเขาพูดในเด็กนะฮะแต่ใน HIV คิดว่าก็คงน่าจะมีบทบาทในกรณีที่เราคิดถึง Extra from TB ในการวินิจฉัยแต่ถ้าเป็นพอมีอยู่แล้วมันก็คงไม่น่ายากในการตรวจค่ะอาจารย์ก็คงเสริมอยู่แค่นี้นะฮะไม่ทราบว่าอาจารย์ศรีชัยหรืออาจารย์ท่านอื่นมีอะไรมั้ยฮะครับน่าจะพอดีเวลาพอดีขอบคุณมากค่ะครับก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณอาจารย์ท่านอาจารย์วิภามากขอบคุณอาจารย์เปี่ยมลาภมากๆขอบคุณอาจารย์ศิริชัยมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องปากกามากๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่จัดนะฮะคือผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าสปีกเกอร์ผมรู้สึกว่าการพูดครั้งนี้มันสนุกอ่ะมันเป็นเคสที่น่าสนใจแล้วสนุกไม่รู้ผมเราสนุกกัน 4-5 คนหรือเปล่าไม่รู้คนฟังสนุกเหมือนกับเราหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันสนุกและเป็นเคสที่น่าเรียนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับขอบคุณมากๆครับครับขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณอาจารย์ทั้ง4ท่านนะคะขอบคุณท่านอาจารย์กำพลนะคะอาจารย์วิภาอาจารย์เปี่ยมราบและอาจารย์ศิริชัยค่ะต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศวันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็คนไข้รายนี้ค่ะที่อาจารย์ยกมาต้องบอกว่าเป็นคนไข้ที่โชคดีที่มีโอกาสได้ปรึกษาอาจารย์นะคะที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททั้ง3ท่านเลยค่ะแล้วสำหรับกิจกรรมของเราก็คือยังมีจัดอย่างต่อเนื่องนะคะในพาร์ทของทีวีก็ยังมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่21กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเคสในสัปดาห์นั้นน่าสนใจพอๆกันหรือเปล่าอาจารย์ศิริชัยถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งเข้ามาได้นะคะหรือว่านำเคสมาดิสคัสอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเวลาของเราก็จบครบเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ